วัยนบต้อมถึงคุณศรีตาไตคุณแก้วสามประการขอกราบไหว้นบน้อมถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ได้ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานเท่าปัจจุบันนี้ขอแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ล่างสร้างห่มขาวซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติเคารพนับถือที่ปรึกษานำโดยทานนายพุ่นสุดใจวงสวรรค์ญาเจ้าคำหลวงนอคำเลขาธิการเอกขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยพร้อมด้วยคณะบริหารทุกทานองค์การภาคีและสมาชิกทุกทวนาขอขอบใจนำสถานีของอำนาจขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกาของท่านวรังคำสุขและผู้ควบคุมรายการออกอากาศญาณน้องวีไรวอนทาวอน และสถานีของอำนาจประชาชนท่านวิชนุคำผุยพร้อมด้วยท่านจันทจรแก้วสว่างและภรรยานี่ก็เป็นมื้อวันศุกร์วันที่4สิงหาข้าพเจ้าบุญเฮงบ่พาได้รับเกียรติเป็นพิธีกรนำพาในมื้อนี้ซึ่งเป็นรายการพิเศษเนาะสิ่งที่เฮาลืมบ่ได้ก็คือขอขอบใจและขอเคารพนำขอเคารพนับถือท่านผู้รับชมฟังและเพื่อนร่วมชาติทุกท่านในทั่วสารทิศมุมโลกนี้รายการ
ที่เขาจะนำมานี้ก็มีอยู่เป็นรายการ3กฎบอกเสียงขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยโดยมีผู้ตั้งหน้าของรายการกระบอกเสียงแมนทันประธานวรังคำสุขก็เป็นกระบอกเสียงของฟานฟ้าหาเมืองลาวจากอเมริกาท่านเคลือบดวงประจันทร์ก็เป็นกระบอกเสียงของภูมิใจที่เกิดเป็นลาวและข้าพเจ้าเองและท่านแขกก็เป็นผู้ตั้งหน้าของตื่นเถิดชาติลาวเนาะเพื่อบ่ให้เสียเวลาเขาจะได้ให้คณะสนทนาทั้ง3นี้ได้รายงานตัวเนาะเติมจากท่านวรังคำสุขขอเชิญท่านวรังคำสุขแล้วก่อนอื่นขอถามสบายดีพาเนลิสต์ของพวกเขาทั้ง4ท่านที่เข้าอยู่ในรายการมื้อนี้เป็นวันที่4เดือนกันยายนปี2020อีกครั้งนึงมีความตื่นเต้นและได้รับเกียรติอันสูงและเข้าร่วมในรายการ3กระบอกเสียงของพวกเขาซึ่งมีข่าวสาระสำคัญพวกเขาจะได้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอในมื้อนี้ขอขอบใจแล้วก็ขอเชิญท่านเกือบต่อไปขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ที่รับชมหับฟังรายการ3กระบอกเสียงมื้อนี้ครับเจ้าเคลือบดวงประจันทร์มีความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมนำทีมงานของ3กระบอกเสียงซึ่งครับเจ้าเองซึ่งเป็นเจ้าของรายการภูมิใจเกิดเป็นเล่าที่ออกอากาศกระจายเสียงที่ประเทศแคนาดาและก็พร้อมเดียวกันซึ่งว่าเป็นผู้ตั้งหน้าให้หอการปกครองขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยและกับครับเจ้าก็ขอย่องย่อสรรเสริญทานผู้ที่มาหับสมหับฟังรายการขององค์การ3กระบอกเสียงนี้ซึ่งครับเจ้าเป็นผู้ที่ได้เก็บกำและก็ขอความขอบใจที่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องมากมายที่ให้เขียนคำคอมเมนต์ฟีดแบ็กเข้ามาหาของการและก็ขอย่องย่อสรรเสริญท่านผู้ที่รับชมรับฟังที่ได้ติดตามรายการของ3กระบอกเสียงในทุกๆอาทิตย์เนาะขอขอบใจขอส่งคืนในท่านแขกประทุมทองขอขอบใจท่านพิธีกรขอแสดงความ ภาคภูมิใจมายังทุกๆท่านและก็ขอบใจท่านผู้มีเกียรติที่ได้ให้เกียรติติดตามรายการของพวกเรามาเป็นประจำครับเจ้าแขกประทุมทองอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็บ่ได้ลดละพระปล่อยทุกๆวันศุกร์ก็แม่นว่ามีหน้าหยุดกับคณะซึ่งแสดงออกถึงความคิดฮอดคิดถึงท่านพ่อแม่พี่น้องและก็มีอีหยังข่าวดีข่าวร้ายเข้ากับมาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาบอกข่าวกันแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาอยู่ทั้งในพุ่นอันนี้ก็มีหยังก็จังนามาเว้าร่วมกันในขันต่อไปขอมอบไม้ต่อท่านพิธีกรเนาะใหญ่บุญเฮงขอขอบใจขอขอบใจท่านทั้ง3นอกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมื้อนี้ก็เป็นรายการพิเศษที่เฮาจะได้นํามาเสนอ1และแม่นว่าเฮาจะมีสารประท้วงขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี้จะนําอ่านโดยท่านวรังคำสุขแล้วก็ต่อไปเฮาก็จะได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเป็นข้อที่1เนาะข้อที่2แหละเฮาจะมาเว้าถึงเรื่องการต่างประเทศจักน้อยเกี่ยวกับเรื่องว่าประเทศมหาอำนาจที่อยู่ใกล้เฮานี่แหละส่วนใหญ่ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจอยู่ในภาคพื้นของอาซีตะวันออกของเฮานี่แหละโดยเฉพาะและมันมีการขอขัดแย้งกันอยู่ในภาคพื้นตะมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะการอยู่ในอ้อมแอมของกลุ่มเอเชียเฮานี่เอารายละเอียดต่อไปเฮาจังได้ปรึกษานํากันอันขอเชิญเลยท่านวรังคำสุขขอเชิญท่านเริ่มต้นจากกันบทแถลงการหรือว่าบทประท้วงขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยครับโอเคขอขอบใจน้ำท่านบุญเฮงบัวพาจากประเทศฝรั่งเศสผู้ควบคุมผู้ดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพพี่น้องลาวในและก็ลาวนอกสภาพการต่างๆอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้ทั้งภายในมีการฟื้นฮ้อนพ้นกันขึ้นเต็มที่สุดท้ายนี่ก็มีข่าวการจับกลุ่มบุคคลสำคัญผู้หนึ่งอยู่ในประเทศของประชาชนลาวซื่อเท่าทิศสี
หลังจากที่การประกาศการจับกุมตะเกียนคุณเคยบังคับหายสาบสูญอย่างนี้มันจับกลางวิทย์เลยแล้วก็มีกระแสออกทั่วประเทศเป็นกระแสข่าวสำคัญและโลกเนื่องจากว่าการทำนาฬิกาการจับกลุ่มประชาชนคนธรรมดานาฬิกานี่เป็นการผิดกฎหมายของสหประชาชาติโคชิกิมุและผิดกฎหมายของสปปลาวเองที่เขียนหรือประกาศใช้หรือถูกมาในมื้อนี้ทางองค์การของเราประสิทธิภาพและประชาธิปไตยซึ่งครับสมาชิกภาคีจะไปต่างการเมืองอยู่ทุกตัวครับโลกมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศฝรั่งเศสประเทศไทยประเทศลาวในประเทศลาวพวกเขาจึงมีคำเห็นทับที่จันดังต่อไปนี้นับว่าเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วคือผู้ที่เอิ้นว่าทิศสีหรือซื้อจริงโมเมนทานสังคันพระจันทวงศ์ได้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวใส่กับมือเล็กอยู่ที่บ้านผู้เกี่ยวลักสิบสี่เมืองบาดเจริญสุขแขวงจำปาสักในวันที่26เดือนสิงหาคมปี2020ที่ผ่านมานี้ในข้อหาอุปโลกสวยไส้แก้อ้างความฝันเพื่อใส่ให้ป้ายชีตัวองค์การตุลาการที่มีหน้าที่ดำเนินคดีสร้างความการประกาศหรือใส่โซเชียลมีเดียดังกล่าวนี้เป็นการสร้างความเสื่อมเสียอ้างมาสร้างความเสื่อมเสียต่ออำนาจรัฐก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อศาลต่ออัยการและอาจจะไปถึงการขาดศรัทธาหมดความเชื่อถือของประชาชนต่อองค์การดำเนินคดีในชุดไทยและอำนาจการปกครองอยู่ในสปปลาวปัจจุบันนี้ในเวลาการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยังได้ถามเติมอีกว่าผู้เกี่ยวได้เคยได้มีการติดต่อพัวพันกับลาวนอกหรือบ่อันนี้นี่สำคัญที่สุดเป็นคำว่าอันหนึ่งที่เป็นพยายามอยากจะเพิ่มเขาอยู่ในการสืบสอบสวนเพื่อตั้งข้อคดีและข้อกล่าวหาให้นักน่วงขึ้นข่าวดังกล่าวนี้ได้สร้างความสะเทือนใจให้แก่มวลชนลาวทั้งหลายและประชาชนที่หักหอมสันติภาพอยู่ในทั่วโลกนี้ในบรรดาประเทศทั้งหลายที่หักหอมความเป็นธรรมสันติภาพเสรีภาพประชาธิปไตยเสมอภาพต่อหน้าคนใหม่และเคารพและนับถือสิทธิมนุษย์ตามกฎบัตรของสหประชาชาติที่ได้แสดงไปที่กรุงปารีสในครั้งเมื่อวันที่10ธันวาคมปี1948จึงได้พากันหักหู้และพากันปฏิบัตินับแต่นั้นต่อมาส่วนลาวเองก็เป็นประเทศภาคีหนึ่งก็เช่นรับรู้เช่นเดียวกันโดยบ่มีการยกเว้นแต่อำนาจพรรครัฐของสปปลาวปัจจุบันนี้ก็ยังพากันกล้าและก็บังอาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนี้อยู่ต่อเนื่องตลอดมาอิงตามมาตราที่ได้ปึ้มที่ห้องนี่ครับพระเจ้ามินในมือนี่ห้องว่า Universal Declaration of Human Rights ตัวนี้เด้อท่านผู้ชมทางบ้านพวกเขาว่ามีหลักฐานพร้อมอิงใส่มาตรา19ของกฎบัตรสหประชาชาติ Universal Human Rights Act ที่ได้ระบุไว้มีดังต่อไปนี้ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้ทุกคนบุญวัฒน์ประเทศใดทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกอย่างเสรีถึงท่าทีทัศนคติของตนซึ่งหมายถึงการบุมิการวิตกย่านผัวในท่าทีดังกล่าวโดยการซอกหาการรับการเผยแพร่โดยบ่จำกัดพรมแดนและวิธีการเผยแพร่ใดๆทั้งสิ้นอาศัยมาตรา19นี้กฎบัตรของสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติได้ระบุต่อไปว่าทุกคนมีสิทธิทุกคนที่ถือกล่าวหายังข่าวสะอาดยังบ่ได้ตัดสินใจยังเป็นคนข่าวสะอาดบ่มีผิดเสมอตราบใดที่ยังบ่มีหลักฐานทางกฎหมายอ้างอิงถึงข้อกล่าวหาอันนี้สิสำคัญอันนี้มันบ่เรื่องคือขึ้นศาลมีการค้ำประกันที่แน่นอนและเชื่อถือได้ในการต่อว่าและปกป้องสิทธิ์ของตนต่อมาอีกอิงใส่กฎหมายธรรมนูญของสปปลาวเองมาตรา44ของรัฐของรัฐเด้อพวกเฮาบ่ใส่ตามเพิ่นเพิ่นใส่ตัวล้อเพิ่นลักเพิ่นเสร็จลักเพิ่นลักป่าลักดงแต่พวกเขาใส่อิงใส่มาตรา44ของรัฐธรรมนูญของสปปลาวที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ทุกคนลาวทุกคนชาวลาวนี่มีสิทธิสามารถสมใส่มีสิทธิเสรีภาพแสดงออกในการปากเว้าขี้เกียจคบค้าสมาคมแสดงกิจกรรมที่บ่ขัดต่อกฎหมาย
ในการจับกลุ่มตัวของทิศสีครั้งนี้หลายองค์การของลาวที่ต่างประเทศก็ได้พากันส่งสารทำการประท้วงแสดงออกความคิดความเห็นที่ต้องเป็นห่วงเป็นใยน้ำชาตกรรมของทานทิศีและประนามและกล่าวเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้เดียวใดในพวกเขาองค์การห่วงลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันพวกเขาบูมเมนเจตนาในมือนี้ใช่ไหมแอบอ้างเลยแอบอ้างว่ามีเป็นผู้เดียวเป็นผู้ประท้วงแต่ขอห่วงขอห่วงเด้อขอห่วงเอาคำเรียกร้องนี้คำประท้วงนี้สุมใส่และผู้ห่วมใส่กับผู้ที่ได้กระทำองค์การจะตั้งอื่นที่ได้เฮ็ดและก็มีเรียกและก็ผลงานมาแล้วพวกเขาขอประกอบส่วนเขาอยู่ในวิธีการเฮียข้องการประท้วงดังกล่าวพวกเขาเป็นองค์การต่อสู้เพื่อเป็นชาติเพื่อเอกราชเพื่ออธิปไตยเขตน้ำแดนดินอันครอบถ้วนเพื่อประชาธิปไตยและเคารพและนับถือสิทธิมนุษย์โดยการเต้าโฮมองค์การที่ฝักใฝ่ในจุดประสงค์ดังที่พวกเขากล่าวมาพร้อมด้วยมวลชนลาวที่หักชาติและที่อยู่อาศัยนี้ในทั่วมุมโลกนี้ที่กลายเป็นอพยพออกมาการเมืองออกมาจึงได้ร่วมกันสามัคคีพากันสร้างตั้งปุ่มลุ่มกันจะตั้งองค์การนี้ขึ้นภาคส่วนหนึ่งอีกก็มีไซซีว่ามีพาคีน้ำกันสิบกว่าการจะตั้งอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าไปอยู่ในทุกมุมโลกนี่มีสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปเปียนประเทศฝรั่งเศสประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศไทยและก็อยู่ในลาวเององค์การดังกล่าวนี้ห้องว่าโฮมลาวองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยในลาวตอนนี้สภาพการจับกลุ่มคุ้มขังและการหายตัวย่างหดหายปลาเถื่อนเป็นจำนวนหลวงหลายย่างบุยุดย่างต่อบรรดาเพื่อนน้องชาติของพวกเขาที่ได้อดกั้นต่อไปก็ไหวแล้วจึงได้เสียงภัยอันตรายออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมทั้งสื่อสัมพันธ์ทั้งออนไลน์ต่ออำนาจเผด็จการเรื่องอำนาจปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้ซี่นำสักไงอยู่เบื้องหลังตลอดมานับตั้งแต่วันที่2ธันวาคม1975พวกเขาทั้งหมดคิดว่าต่อหน้าสภาพความเป็นจริงพรรครัฐโดยการนำสูงสุดตั้งแต่คณะสังกัดอยู่ในกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคควรพากันหับฟังหลักร้องเงียงฟังความเรียกร้องจากประชาชนที่ทุกข์ยากลำบากที่เคารพนับถือผู้นำประเทศเหมือนพ่อแม่ของเขาเจ้าเองได้45ปีมาแล้วผมจะมาถึงละ45ปีผมจะมาถึงแล้วสภาพการเป็นอยู่ยิ่งยากลำบากความทุกข์ยากนักหน่วงที่สุดนี่มันหมายถึงความขาดความสามารถในการบริหารและการนำพาประเทศที่ขาดวิสัยทัศน์ย้อนอาศัยแต่พรรคพวกเสื้อสายเครือญาติดังทุกคนลาวจะสังเกตเห็นได้ในรายชื่อคณะกรรมการเมืองคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคในวงการรัฐบาลก็ล้วนแล้วแต่มีน้ำสกุลของบรรดาผู้นำปฏิวัติทั้งนั้นอ้างกันแต่ว่ามีมูลเสื้อในการปฏิวัติจึงต้องมีการสืบทอดกันอยู่ต่อไปอีกหลายเซนคนจะแม้นอยู่ในหน้าที่ตำแหน่งใดๆก็ตามจะต้องเป็นคนสมาชิกพรรคหรือใส่เงินซื้อจ้างเอาเดี๋ยวนี้มันอยู่ในศตวรรษที่20แล้วมันควรจะยกเลิกได้แล้วบ่ดังนั้นในเมื่อประชาชนอดกั้นบ่ไหวจนตาแจ๋แล้วคงจะบ่มีอำนาจใดมาสามารถต้านทานยับยั้งพลังอันมหาศาลของประชาชนได้พวกท่านเคยได้อาศัยอยู่กินน้ำประชาชนในส่วนบทมาก่อนการขึ้นอำนาจยึดปุ่นอำนาจของพวกท่านเกี่ยวกับการสอบถามมาท่านทิศสีหรือว่าเพื่อนของสัตว์ที่เคลื่อนไหวห้องขอความเป็นธรรมและห้องขอความยุติธรรมและการแก้ไขปัญหาปากท้องพวกข้าพเจ้าคณะองค์การงอมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยขอห้องจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยประท้วงเนี่ยให้มีเปลี่ยนการระบบการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยแบบสันติวิธีขอประกันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีและในความเป็นลาวเสื้อชาติลาวที่มีน้ำแต่หักชาติอันสูงและยืนยันว่าบ่เคยได้ซับซ้อนยุ่งพวกพี่น้องห่วมสายเลือดอยู่ในประเทศลาวเพราะมีความเป็นห่วงถึงชีวิตของพวกข้าเจ้าอยู่เสมอย้อนบ่ปลอดภัยเพราะในยุคนี้ตกอยู่ในยุคลาวฆ่าลาวลาวข่มเหงลาวบีบบังคับลาวผู้นำลาวพากันรับใช้แผนการดับศูนย์ชาติลาวคนลาว
พื่อผลประโยชน์ของจักรพรรดิท้องถิ่นเวียดนามประเทศอะไรกับจีนนั่นเองและนายทุนหน้าเลือดจีนที่มาสร้างก่อสร้างหนี้สินกอบโกยทรัพยากรคล่อมทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายประเทศชาติลาวพื้นแผ่นดินลาวนั่นเองในการจับกลุ่มคุ้มครองที่4ครั้งนี้พวกเขาบ่อาจสามารถลงลืมและบ่สามารถอดกั้นที่จะขึ้นถึงคล่อมแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในชะตากรรมของเพื่อนร่วมชาติคนผู้นี้และคนอื่นๆที่ถูกบังคับที่ว่ากักขังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสมบัติสมพรและคนงานลาวที่เดินทางกลับจากประเทศและพี่น้องบ้านตึกนางมวยและก็กรณีสุดท้ายก็เป็นทานสีนี่เองพวกดังกล่าวนี้ได้ถือขังลืมย่อนน้ำมือของอำนาจเผด็จการกระหายอำนาจย่างบุมีเมืองขอบุมีขอบเขตในนามองค์การความลาวเพื่อสิทธิภาพและประชาธิปไตยในลาวพวกเขาขอทรงคำเฮียกห้องและประท้วงและขอยื่นศาลประท้วงนี่มายังรัฐบาลลาวสปป.ลาวการนำสูงสุดของเขาเริ่มตั้งแต่ประธานประเทศลงไปผ่านสำนักงานนายกอันนี้พวกเขาก็สิได้เห็นได้ส่งหนังสือเข้าไปคำประท้วงของเขาของพวกเขาองค์การของเราเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยมีดังต่อไปนี่1จงปล่อยตัวทานทิศสีและทุกคนที่หักชาติที่กำลังถูกกักขังอยู่ในคุกซึ่งพวกท่านรู้ดีว่าถูกคุกทรมานและก็อยู่ใส่2เรียกร้องให้ปฏิบัติและเคารพและนับถือสิทธิมนุษย์เสริมสร้างประชาธิปไตยในทันที3จงปฏิบัติตามกฎหมายและการปราบปรามการส่อราษฎร์บังหลวงให้มีประสิทธิผลอย่างเคร่งครัดโดยบ่มีการยกเว้น4เรียกร้องถึงบรรดาประเทศเสรีประเทศที่มีหักห้ามสันติภาพทั้งหลายในโลกนี้ให้แสดงความเห็นแสดงความเป็นธรรมเรียกร้องขอความเป็นธรรมจงได้พากันประนามการกระทําอันให้มนุษยธรรมนี้และวิธีการปาเชิญของการคณะกรรมการสปป.ลาวในปัจจุบันนี้ขอให้องค์การสากลได้ทรงคณะสืบสวนและก็สอบสวนในการฝ่าฝืนสิทธิมนุษย์นี้เข้าไปยังลาวโดยด่วน6เฮียคล้องให้บรรดาประเทศต่างๆจงตัดการช่วยเหลือลงโทษตัดการช่วยเหลือบีบบังคับให้แก่ลาวที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตก็ว่าได้กับสปป.ลาวเพื่อเป็นแห่งพักดันทางการเมืองให้ลาวคณะกรรมการนั้นให้ลาวรู้สึกและสำนึกในความผิดพลาดของเขาจึงขอเฮียนมาด้วยความนับถือองค์การห่มลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยคำประท้วงดังกล่าวนี้พวกเขาจะเฮ็ดแก๊ปเป็นสำเนาส่งถึงองค์การสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวาและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในคอมเมดี้อยู่ในสภาต่างๆขององค์การห่มลาวองค์ของสภาขององค์การสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติที่กรุงเจนีวาซึ่งในนั้นรวมถึงประเทศตรอยกา3ประเทศที่รับผิดชอบโดยกงกับการฝ่าฝืนของสปป.ลาวได้ต่อกฎหมายสิทธิมนุษย์ซึ่งลาวเองได้ถูกเอิ้นขึ้นสภาสิทธิมนุษย์ไปแถลงและก็ไปตอบคำถามที่การฝ่าฝืนถึงมีคำกล่าวถึงอนาติช่วงที่200ว่ากันคดีด้วยกันการจับกลุ่มท่านทิศสีข้างสุดท้ายนี่โบเมนการจับกลุ่มแบบมิดๆเงียบๆแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎสิทธิมนุษย์ฝ่าฝืนกฎหมายของสปป.ลาวของเพิ่นเองอย่างหายแห่งข้าพเจ้าก็ได้ขออธิบายไปเอกสารดังกล่าวนี่จะได้ส่งไปตามขั้นตอนดังที่ข้าพเจ้าและพวกเขาองค์การของเราเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยได้อ่านและก็ได้แจ้งให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาเข้าใจพวกเขาไม่ได้นั่งและกันนิ่งนอนเฉยต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันเพราะว่าพวกเขาสมาชิกขององค์การของเราเพื่อสันติภาพทุกทวนหน้าก็เป็นประชาชนลาวคนลาวด้วยกันจะบ่มีกฎหมายอันใดที่มาตัดสิทธิ์ขาดความเรียกร้องต้องการความประท้วงของพวกเขาได้ขอขอบใจในนามองค์การของเราเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยไมโครโฟนส่งคืนให้แก่ท่านบุญเฮงขอเชิญท่านบุญเฮงได้ยินบ่เปิดเสียงแล้วขอบใจขอบใจน้ำท่านประธานวันล่างนอกนะก็เป็นสารประท้วงขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพแต่ประชาธิปไตย
ที่พวกเขาได้เอาออกมาอ่านต่อมาชนให้รับรู้หรือให้รู้ว่าสารที่พวกเขาได้เขียนขึ้นมาได้ประท้วงขึ้นมาสารนี้ก็จะนำไปสู่องค์การสิทธิมนุษย์ขององค์การนานาชาติหรือองค์การสหประชาชาติเนาะบัดนี้ก่อนเขาจะเริ่มลงมาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์ในลาวและว่าความสงบปลอดภัยอยู่เมืองลาวนี่ก็บ่ค่อยมีเนาะถึงว่ามันแหงเน็กแหงนักหนาไปเรื่อยๆเนาะนักหนาไปเรื่อยๆในเรื่องสิทธิมนุษย์ถูกจับกุมคุกขังไปตลอดในสิ่งที่เฮาเห็นนี่อยู่ในคุกขังอยู่ในเมืองลาวนะ 28,000 กว่าคนที่ถูกขังย้อนกันอันนั้นหาเรื่องใส่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์นี่แหละอันนี้นี่เนี่ยมันเป็นหน้าวิตกหลายที่สุดที่เฮาพวกเฮานี่ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะและก่อนเฮาสิได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องการกดขี่หรือการที่เกี่ยวกับการจับกุมนี่ท่านเครือบเฮามีหยังบ่ที่ว่าสิได้สายออกมาก่อนก็มีแต่ว่าข้าพเจ้าหันกาอยากประกอบความเห็นอยู่ในศาลประท้วงขององค์การร่มเหล่าประชาธิภาพและประชาธิปไตยนี่ก่อนอื่นมดเนาะคือทานบัลลังก์ได้อ่านแล้วและก็ทานได้อธิบายนะอันนี้มันถูกต้องที่สุดและการฝ่าฝืนสิทธิมนุษย์ของประชาชนลาวปัจจุบันแห้งหายแห้งแล้วก็ขี้ร้ายกว่าเก่าเลยทานบุญเฮงทานบัลลังก์ทานแขกเลยอย่างนี้และก็ในศาลประท้วงนี่แม่พวกเขาได้เฮ็ดอยู่ในหลักการต่อสู้แบบสันติวิธีและก็ใส่เวทีสากลนี้ให้รัฐบาลท้องรุ่นนี่บุญยั่งนี่ให้ฮู้สึกตื่นโตเด้อเพราะว่าในศาลประท้วงนี่ได้อิงใส่3อย่างที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นคือทานบัลลังก์นะเฮาได้อิงใส่มาตรา19ของกฎบัตรสหประชาชาติเฮาได้อิงใส่มาตรา44ของธรรมนูญสปป.ลาวอยู่ในภาค4ว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของคนเป็นมนุษย์และเฮาได้อิงใส่ตัวที่3นี่มันอิงใส่ New Normalของท่านนายกท้องรุ่นบุญยั่งที่เว้าอยู่ในสภาอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนนี่นะ3อย่างเนี่ยเฮาได้เว้าเนี่ยท่านแขกท่านบุญเฮงเลยอยู่ในมาตรา49กับมาตรา44มันคือกันเพราะว่าเป็นอย่างอยู่ในมาตรา19ให้แม่นเขาเอิ้นว่าแม่นArtic 19ของ Universal Human Rights อยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาตินะพวกเขาเห็นมี30มาตราตอนนั้นเรื่องการนับถือสิทธิมนุษย์นะเป็นอย่างเฮาจึงว่าเว้าๆมาตรา19ฮะเพราะว่าสปป.ลาวนี่นะแล้วก็ในรัฐบาลปราศนาจากลาวสปป.ลาวนี่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทานเวลาเลยเป็นองค์สมาชิกมาแต่ได้จักปีเลยเนาะครับพระเจ้าคือสิว่าได้แต่ลาวได้เอกราชมาว่าหมายความว่าได้เกือบ100ปีเลยนะสิบอกเนี่ย80ปีผ่านมาเพิ่นเป็นสมาชิกขั้นเขาเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเจ้าต้องนับถือกฎหมาย30มาตรานี่ได้ว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของคนเป็นมนุษย์เข้าใจบ่อันนี้เขาเอามาตรา49นี่ก็หมายความว่าทุกคนที่เกิดมาอยู่ในโลกนี่หมายความว่าต้องมีสิทธิปากบอกขีดเขียนเพิ่นบอกและก็มาตรา44ของธรรมนูญลาวก็บอกคือกันอันนี้นี่หมายความว่าการเหตุของทิศนี่มันอยู่ในขอบเขตของกฎหมายมาตรา19และ44นี่และก็ถูกต้องตามการประกาศตัวของนายกท้องรุ่นศิสุริตว่าทุกคนนี่ new normal นี่หมายความว่าให้คนนี่มีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าได้บาดนี่แหละมีสิทธิ์เมื่อเป็นแนวนั้นแหละย้อนว่าการประกาศตัวของทางท้องรุ่นอยู่ในสภาแน่แล้วก็เพราะว่าทางทิศนี่เราเป็นนักปัญญาชนหนุ่มหน่อยเด้อเอาให้เข้าใจทุกคนเลยให้เป็นให้เป็นระวาแล้วเป็นปัญญาชนนุ่มน้อยหน่อยเลยเกิดขึ้นด้วยจิตใจของท่านเองเลยอันนี้เนี่ยคำถามคือท่านมาเล่าบอกพวกเล่านอกพวกที่ว่าพวกเขาบ่เว้าเนี่ยพวกเขาบ่ได้มีการพัวพันติดต่อกับทิศชี้เลยเขาบ่ได้ยุ่งส่งเสริมเลยท่านเองมาเล่าเขาบ่มีการยุ่งยุ่งสุดพวกเขาเนี่ยอยู่การจัดตั้งขององค์การร่มเหล่าเนี่ยพวกเขาก็ต่อสู้แบบสันติวิธีเฮ็ดหน้าที่ของคนเหล่านอก
อยู่ต่างประเทศนี่นะเขาบอกได้มีการพัวพันอยู่ย่อมส่งเสริมให้คณะนั่งหวยบอทานชิชิบอให้ลุกขึ้นให้อันนี้มันเขายอดว่าการตื่นโตของเขาเด็กทานวันละเลยยอดการตื่นโตของนักสาวหนุ่มปัญญาสดนี่บ่มีแต่ทิชีเด้ในคู่มือนี่เด้หมายก็ว่าคนเล่าวัดอยู่ในประเทศเด้ในการตื่นโตนี่ย้อนเด้ย้อนเจ้าเฮ็ดบ่มีศีลมีธรรมย้อนเจ้าเฮ็ดบ่ถือละการปกครองมา45ปีเจ้าเคยปฏิบัติยังไงเจ้าเฮ็ดอีหยังก็มีแต่หลบจมผลสุดท้ายเอาดินดอนตอนยาเอาประเทศชาติบ้านเมืองไปมอบให้ชาติอื่นหมดเด้ๆเพื่อว่าอย่างเอาเป็นไปสัมมนาเอาดินดอนเอาอีหยังไปมอบทุนให้จะเจ็กทุนให้แก้วเพราะว่าอาศัยพวกอำนาจศาสตร์อื่นน่ะมาปกป้องอำนาจพ่อให้เพิ่นอยู่ได้สืบมือสืบวันมาคุมเบิดแล้วก็ข่มขู่ให้คนเล่านะประเทศย่านเพิ่นเขาบ่ย่านเด้เดี๋ยวนี้เด้เพราะว่ามันเป็นหยังเพราะว่ามันเท่าเจ็กนี่มันตกแล้วข้าพเจ้าเว้าหลายเถื่อให้พ่นพี่น้องเข้าใจนี่เท่าเจ็กนี่เจ้าจะสั่งพันกิโลนี่มันล่มลงนี่มันสิลุกขึ้นมันลุกบ่ได้เจ็กนี่จะลุกขึ้นได้อย่างต่ำ300ปีเห็นบอกคอยหลังไปแล้วก็ถือโลกปาหน้าเบิดทุกมือนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจนํากันแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องจงให้กําลังใจชาวลาวในปัจจุบันนี่อันนี้แม่นพวกเฮาเฮ็ดอยู่ในมาตรา19ของกฎบัตรสหประชาชาติและของสากลและมาตรา44ของของธรรมนูญลาวฮะเพิ่นประกาศใช้ได้แล้วทางทั้งรุ่นกฎหมายตัวนี้ประกาศภายในสภาถูกต้องตามกฎหมายได้เลยพวกท่านเฮ็ดนี่บ่มีผิดเมื่อเฮ็ดได้มันบ่ถูกต้องปองดองนี่เฮาก็กล้าปากกล้าบอกอันนี้ข้าพเจ้าขอย่องย่อสรรเสริญและก็ขอย่องย่อในกรรมค่ำประท้วงของทานวันลังคบขออันแหละแต่ว่าตัวนี้มันแห้งกล้าที่สุดและก็ห้องขอให้ถูกต้องที่สุดอันข้าพเจ้าอยู่ในประท้วงตัวที่หนึ่งข้าพเจ้ามากหลายหลายกว่าเดียวนี้นี่นะให้เพิ่นบดปล่อยทานทิชีนี่ออกมาสู่ขอบครัวมาสู่พี่อยู่หนองของเขามันบ่มีความผิดจังนี่บ่อนใดมันมีความผิดแล้วก็พร้อมเดียวนั่งหมวยเรื่องแล้วว่ายังมีความผิดแล้วก็นักโทษต่างๆการเมืองต่างๆที่จับกลุ่มคุมขังไปอยู่ในระยะ45ปีกับในระยะเดียวนี้มันบ่คือกันจะมาเบิ่งสภาพมันบ่คือกันเด้อยาสุไปคุมขังทรมานเขาคือเพิ่นว่านั่นมันเป็นอย่างเทวสัตว์นอกทานเวลาเนาะในปี1975นี่นะพวกท่านสปป.ลาวพรรครัฐได้กำอำนาจได้มาจากไสก็ย้อนสดลุกขึ้นยุคขึ้นต่อสู้พวกสักนี่นะเขาแล้วก็เพิ่นได้ศาสนาก็ลืมเป็นระบบที่ว่าอักตัญญูต่อประชาชนน่ะเดี๋ยวๆท่านว่าล่ะลืมคุณเคยกินเขากินน้ำน้ำอ่อนน้ำอุ่นของประชาชนบัดได้อำนาจขึ้นมามาจับประชาชนอันนี้มันผิดที่สุดเด้ประชาชนบ่ได้ผิดเด้ประชาชนนี่เขาเฮ็ดคู่มือมันเขาเฮ็ดตามกฎหมายสากลแล้วก็กฎหมายธรรมนูญที่เจ้าบ่งบอกไว้นี่แล้วเจ้าทั้งหมดนี่ๆเจ้าเฮ็ดจังได๋หมายก็ว่าจะเอาตีนเหยียบธรรมนูญเอาตีนเหยียบกฎหมายของสากลที่เจ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็มาเบิ่งคำแถลงการของท่านนายกนี่อีกมันก็ถูกต้องเลยเนี่ยเขาเฮ็ดได้ใน3อย่างนี่อันนี้ไปเห็นจะได้เนี่ยเจ้าต้องปลดปล่อยด่วนที่สุดนี่นี่เขาอยากเห็นการสืบสวนสอบสวนเจ้ามีจังแม่อันนี้ในการที่ชี้นี่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นคนที่ innocent เป็นคนที่บริสุทธิ์เด้อทานเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่บ้านเมืองเจ้าก็มีศาลตุลาการยังได้เด้อเจ้าก็ต้องหาทนายความจะต้องสืบสวนสอบสวนบ่แม่นว่าเจ้าสิแล่นเข้าไปจับเอาเขาคุกโลดเจ้าต้องสืบสวนสอบสวนหาเหตุหาผลก่อนการเหตุการณ์กระทำเนี่ยท่านทิชีท่านทิชีเนี่ยเป็นคนทักษะเลยพ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้าไม่เห็นนี่ข้าพเจ้าขอหย่องย่อสรรเสริญในความเก่งกาจในความสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในประวัติศาสตร์เกี่ยวแก่กับการปกป้องสิทธิมนุษย์ของคนนอกเท่านี้แหละข้าพเจ้าอยากประกอบอยู่ในศาลประท้วงขอส่งคืนในทางเมืองเฮงเนาะขอขอบใจขอขอบใจท่านท่านเกือบเนาะมันก็ถูกแล้วเพราะว่าในหลักการของอนันต์เขาเอ่ยว่าสิทธิมนุษย์นี่นะตามอิงตามกฎหมายของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติในมาตรา19แล้วก็กฎหมายของรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวเองในมาตรา44นะว่าทุกคนประชาชนพลเมืองนี่จะมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามข้อตัวบทของกฎหมายบ่แต่ว่าอยู่ในพรรครัฐผู้กำอำนาจสปป.ลาวนี่นะเรามาเบิ่งแล้วว่าสิ่งที่
ขีดเขียนมาจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือนะหลักการอะไรก็ตามเป็นเพียงแต่ขั้นตะลบัดซื่อๆเห็นบ่บ่ได้ถูกปฏิบัติจักอย่างนอกจากหักษาคุ้มครองอำนาจของพวกพรรครัฐไว้อย่างเดียวเท่านั้นเห็นบ่แต่เฮาเจอได้อยู่ว่าก่อนจะเข้าหากันได้ในความถูกต้องปองดองศาสตร์นะเขาก็ได้เฮ็ดสัญญาความถูกต้องปองดองศาสตร์น้ำกันเนาะเส้นนับคู่น้ำกันในที่สุดสัญญานั้นก็บ่ได้ถูกปฏิบัติจากฝ่ายของนามตรงกันความก็คือฝ่ายอธิกรรมอำนาจปัจจุบันนี่นะเห็นบ่ก็บ่ได้ถูกปฏิบัติเห็นบ่แล้วมันยังบ่นำซ้ำยังจับพวกนำนะฝ่ายรัฐบาลเก่าน่ะไปกักขังสมณะทรมานตายอยู่ในค่ายคุกสัปทุกคุกสมณะนออันนี้อันนั้นแหละเฮามาเห็นว่าประวัติศาสตร์โตเก่าน่ะมันก็ยังบ่ทันได้ลึกเห็นบ่ก็ยังอีกบ่พอเท่าไหร่นี่ยังอีก34เดือนต่อมานี่มันก็สิเป็นนามนาครบรอบ45ปีแล้วเห็นบ่ที่ว่าการยึดครองของนามพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่อันนี้แล้วเฮามาเบิ่งว่าจากที่อันดับที่2ท่านว่าปี1975มาเท่าปัจจุบันนี้ทางพรรครัฐสปปลาวนี่บ่ได้มีการแก้ไขยังมันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอันเขาเอิ้นว่ากดขี่ข่มเหงประชาชนพลเมืองของตัวเองจนเท่าทุกวันนี้ทั้งที่ตัวเองนี่ไปนำเนื้อความประชุมในองค์การสิทธิมนุษย์ขององค์การสหประชาชาตินี่ก็ไปถวายรายงานดอกไม้มาอยู่เรื่อยแต่ว่าในที่สุดกลับมาแล้วก็ไปว่าบ่ถึงปฏิบัติบ่ถึงปฏิบัติยังเน้นหนักใส่บัดนี้ในเมื่อว่าเฮามาสังเกตเบิ่งว่าอยู่ในเขตภาคใต้เนาะแข้งจำปาสักคุณแห้งหนักได้คุณแห่งหนักในเรื่องการจับกลุ่มเพราะว่ายังเพราะว่าอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันขึ้นกับพรรครัฐอันเดียวกันเห็นบ่แล้ววันนี้มันก็อยู่ในจังหวัดสักภาคใต้นี้คืออย่างเช่นตัวเมืองปากเซ่เป็นถือว่าเป็นเมืองใหญ่เนาะเป็นนครปากเซ่วันนี้ก็มันมีเจ้าพ่ออยู่หั่นนี่เจ้าพ่อกำไตชีพดอนเห็นบ่ให้แต่ต้องได้เพราะว่าพวกอำนาจทั้งหมดนี่มันขึ้นกับประนามเจ้าพ่อใหญ่อันกำไตหันหมดเห็นบ่ดังนั้นว่าใครจะก้าวล่าวหรือว่าจะแก้ความฝันซื่อๆนะก็ยังบ่ได้เห็นบ่บ่เพียงแต่ว่าออกมาเว้าได้ว่าโอ้มื้อนี้นี่ฝันหายว่าซั่นเด้อถึกจังซั่นจังซี่นี่ก็เพราะว่าเพิ่นเอาเรื่องแล้วอันนี้เนี่ยว่าฟันก็บ่ได้บ่นี่ท่านกัดกดชิดในการในความฝันพุ่นน่ะเห็นบ่ตามหลักการของสากลแล้วเขาเอิ้นว่าความฝันหรือเวทมนต์กลคาถานี่นะแม่นใช้การบ่ได้ได้จะขึ้นจะเข้าไปในอำนาจของแต่มันบ่มีหยังมันเป็นล่มซื่อๆเห็นบ่เขาเอิ้นว่าเวทมนต์คาถาคือว่าข้าพเจ้านี่เสพมนต์ให้ผู้นั้นตายผู้นี้ตายจะเอามาขึ้นศาลบ่ได้เด้แม่นมันไปบ่ได้เห็นบ่เป็นสิ่งที่บ่มีตนมีตัวอันนี้เฮาก็อยากให้จับแล้วก็สัมผัสบ่ได้เฮาก็อยากให้คิดว่ามันเป็นหยังกันที่ว่าในอำนาจอันนี้นะบ่เพียงแต่ว่าไปโจมตีก้าวล่าวอันนั้นเพิ่นโดยตรงนะแต่ท่านกรรมความจริงแล้วทิศชี้นี่บ่มีความผิดหยังดังนั้นครับเจ้าก็เห็นว่าอำนาจการปกครองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่นะนับมือนับกดขี่ข่มเหงประชาชนลงไปเรื่อยๆโดยบ่นับถือเรื่องสิทธิมนุษย์เดืออันใดมดเห็นบ่อันนี้แหละเป็นเฮาก็ได้มาแถลงการเนาะได้มาเฮ็ดกระสานประท้วงนี่ก็เห็นดีแล้วใน5หัวข้อนี่ก็แม่นถูกต้องที่สุดแต่ตัวนี้นี่เฮาก็จะได้นำขึ้นสู่องค์การสหประชาชาติแต่เพื่อว่าแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นำประชาชนพลเมืองเฮานี่ถือการปราบปรามและจับกลุ่มเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็อยากให้ท่านแขกนี่เพิ่นนะมีความเห็นเบิ่งว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่มนุษย์ในเมืองเนาะ
เพราะว่าครับเจ้าก็ได้ติดตามทิดซีมานี่นับตั้งแต่วันที่26เดือนมีนาผ่านมานี่ที่ว่าถูกจับกุมอันนี้มันก็น่าเห็นใจที่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของเฮานี่ปิดหูบังตาอยู่คือกันกับว่าเป็นสัตว์นี่อยู่ในดินดอนตอนหยาของเจ้าของเองบ่มีสิทธิ์หยังมัดอันนี้แหละ มาฮอดเดี๋ยวนี้มันคือคล้ายๆกับว่าสภาพการกับสิ่งแวดล้อมนี่มันโอ้คอดให้พวกพรรคปฏิเสธการพรรคเดียวแต่ว่ามีหลายกลุ่มนี่นะเพราะว่าอาจมันสิมีข้อขัดแย้งระหว่างอันอำนาจมืดกับอำนาจแจกเพราะว่าอำนาจอันสองอำนาจนี่แต่ว่าอยู่ในพรรคเดียวกันแต่ว่าผู้หนึ่งหันโพเจกผู้หนึ่งโพแก้วผู้หนึ่งโพเล่าผู้หนึ่งโพความยุติธรรมความถูกต้องความเป็นสาอันนี้มีกันในทิศสีที่ว่ามีเจตนาดีเลกอาจสีอยู่ในอำนาจของท่านทองรุ่นที่ว่าเว้าเรื่องนิวโนโมคำว่านิวโนโมนี่มันเป็นอันนานาคือกันกับท่านทองรุ่นได้เว้าซ้ำอันนาตัวอ้อและเออ้างอวดนั่นแหละเนาะเพราะว่าเฮาต้องหลังจากที่ว่าโควิดเข้ามานี่มันต้องได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเหมือนบัดล่ะบัดนี้เป็นหยังจังว่าเขียวขอดระวางอันนะอำนาจมืดกับอำนาจแจ้งเพราะว่าอีกบ่ดนนี่มันสิมีการเลือกตั้งได้อยู่สปป.ลาวเฮ้บ่บัดนี้อันนั้นเซ็นน้อยกับเซ็นใหญ่เซ็นอันกล้วยจับกับเซ็นข้าวปุ้นมันก็สิแข่งญาติแข่งซิ่งกันเด้ยันเพราะว่าในการที่ว่าแข่งขันกันนี่ตามกันอยู่ในสายตาของคนภายนอกโดยเฉพาะคือครับเจ้าลิงเห็นนี่ว่า1นี่มันลูกคําลูกอันคําไตนี่2นี่พันคํามีภาวันนี่บ่3นี่บ่ก็บ่แน่อีกท่านทองรุ่น4ได้เป็นบ่นี่ให้บ่เพราะว่าท่านทองรุ่นนี่มาฮอดเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นก็ฮู้สึกแล้วว่าสภาพสิ่งแวดล้อมนี่มันหัดเขาไปนับมือกระย่อนเศรษฐกิจย่อนหนีศีลให้บอกบัดนี้ก็คือกันกับทานพิธีกรได้เว้าแล้วก็ทานวันลั่งได้แถลงการออกมานี่ทานพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามครับสมมาฟังพวกเฮาแต่ได้มาเม็ดแสดงความเป็นห่วงและก็ติดตามอย่างใกล้ชิดบ่ได้ลดละปะปล่อยการเคลื่อนไหวทุกนาทีนี่พวกเฮาได้ติดตามแล้วฮู้เรื่องทุกอย่างเป็นหยังจังว่าฮู้ก็ย้อนว่าคนรักษาอยู่ประเทศลาวนี่ยังหลายแต่อย่าลืมท่านทองรุ่นบุญยังมาฮอดปัจจุบันนี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวคือท่านเคลือบได้เว้าว่าแล้ว1นอกจากตื่นโตตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังโซเชียลมีเดียนี่เฮ็ดให้มีความสามารถและก็ย้อนกระบอกเสียงของพวกเฮานี่ซุกอยู่อีกว่าให้มีความสามารถให้มีความกระตือรือร้นอยากดึงเอาศาสตร์เฮานี่มาเป็นกรรมสิทธิ์ของเฮามีสิทธิ์บ่อยากเป็นนานาอพยพอยู่ในดินดอนตอนหยาของเจ้าของเองเพราะว่าอย่าลืมนะครับเจ้าเว้าแล้วเว้าอีกคือยกตัวอย่างเดียวนี่สหรัฐอเมริกาเอาเอกลักษณ์ให้อิสราเอลเลกาให้มีสันติภาพอยู่ในเขตพอชออเรียงอยู่ในตะเวนออกกลางกับอิเมเรตอาครับเลบานีธรรมดาเรื่องเหตุยังมันก็ตรงก่อนด้วยล่ำแข็งล่ำขาของเขาในฐานะเขาเป็นเจ้าของประเทศยกตัวอย่างคือเดียวนี้อเมริกาเอาไห้สันติภาพระหว่างอิสราเอลกับอิเมเรตแล้วไผเป็นผู้เสียหายแม่นปาเลสไตน์บานีลาวเฮานี่คันแม่นว่าเฮาบ่เป็นเฮานะแม่นเฮาก็สิเสียประเทศชาติบ้านเมืองได้เพราะว่าคันแม่นว่าเฮาเป็นคนอ่อนแอเฮามีเป็นคนบ่กล้าหาญเฮ็ดอีหยังก็ย่านตั้งแต่บาปเฮ็ดอีหยังก็ย่านตั้งแต่ตายนี่นะตั้งแต่ชาติอื่นมาซอยเฮานะโดยเฉพาะพวกเจ๊กแก้วพวกคานาเลือดมันบ่ได้ซอยอีหยังเฮาได้อันนี้แหละจังว่าคันแม่นว่าพวกเฮาครับยังนอนรับทับสิทธิ์อยู่นี่นะพวกเฮานี่สิตายทั้งยืนเลยบ่มีประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนสิสืบต่อให้ลูกให้หลานของเฮาท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมฟังให้พวกท่านคิดเบิ่งว่า45ปีผ่านมาหลังจากได้เส้นเล่าโฮมเล่าปี1973ผ่านมามีหยังเกิดขึ้นผลลบกับผลสมข้าพเจ้าอยากมาเอื้อยอ้างอิงให้พวกท่านได้เข้าใจว่าผลบวกกับผลลบนี่
ตัวใดมันหนักก่อนกันตัวใดมันเบาก่อนกันคนคิดเบิ่งว่ามีหยังในเสียหายใน40ปีอันนี้ครับเจ้าบ่เว้าเรื่องบานานะเล็กๆน้อยๆเรื่องจิ๊บจ้อยครับเจ้าจะเว้าเรื่องใหญ่ๆโลดว่าพรรครัฐสปป.ลาวนี่40ปีปกครองมานี่มีหยังแหน่ทั้งๆที่ว่าพวกเกี่ยวเข้ามานี่มันใส่เกือบตีนรถมาฮอดเดียวนี่ใส่เกือบรีวูตรงครับเจ้าเว้าแล้วเว้าอีกบัดนี้ผลเสียหาย40ปี45ปีนี่1นี่การเสียหายของอันน่ะพระบางซึ่งว่าเขามาปุ๊บเด็กก็เอาไปให้อันน่ะรัสเซียหรอกได้บ่2ยอดพระธาตุหลวงนี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวก็เฮาเฮ็ดหยังบ่ได้เพิ่นเอาอันนั้นน่ะเอาลงอันนั้นมายกไปแล้วก็เอาโตอันนั้นสัญลักษณ์ของคนอื่นมาใส่กะไอ้บ่ดังก็มีตั้งแต่ถ่ายรูปแล้วก็ออก Facebook แล้วก็บ่ได้คิดถึงผลเสียหาย2ยอดพระธาตุหลวง3 6อันนั้นศาลาพันหองพวกท่านพวกท่านหลายคนที่เกิดมาใหญ่รุ่นนี่แน่นอนครับเจ้าแน่นอนว่าพวกท่านบ่ฮู้ความหมายของศาลาพันหองมีความหมายหยังเพราะว่าคําว่าศาลาพันหองนี่แม่นสร้างขึ้นจากเสื้อราชวงศ์ลาวมันมีความหมายว่าในปีพ่อศพุทธศักราช2500ครับเป็นครึ่งหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพิ่นได้อานานาเว้าไว้ว่าพระพุทธพระอนาศาสนาบรรพุทธนี่อยู่คงที่อยู่ในโลกนี่ 5,000 ปีย้อนเหตุผลดังกล่าวหอศาลาพันหองนี่เพิ่นจึงสร้างมาให้เป็นเอกลักษณ์ประจำบ้านประจำเมืองอานานาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธและบัดนี้ต่อมาพระองค์ตื่นก็เสียหายบักฮาเอาไปแล้วก็บักฮาอันนั้นพ่นแก้วก็เลยตายอันบัดพ่นเสียหายมาบัดพ่นตายมาอันนี้แหละอันนั้นบาปไหลเวียนท่านบัดนี้บึ้งถาดหลวงนี่ก็เป็นอันบ้านเจกเลยเห็นบ่และอันถือว่าเป็นเศรษฐอันเศรษฐอันนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันสามเหลี่ยมทองคำนี่ก็ไปเบิดแล้วนอกจากที่ว่าตัดใหม่ทำลายป่าขุดบ่อแหเลยซ้ำบ่พอยังมีโครงการใหม่อีกว่าสิมางตลาดเวียงจันทน์ก็มีความหมายอีกค่ะนี่บ่ถึงเอกลักษณ์ของลาวของเฮาแม่นหยังตามเพราะว่าเจ้าสิไปสร้างขึ้นมาใหม่นี่มันบ่คือเก่าโดยเฉพาะพวกโลดซีรีส์เขาบ่ได้นิยมอันนั้นสร้างขึ้นมาใหม่เจ้าสิสร้างเพราะว่าคันแม่นว่าเจ็กแก้วสัมปทานไปสร้างตลาดมาแล้วเขาก็สร้างเป็นเอกลักษณ์ของเจ็กมันบ่แม่นเอกลักษณ์ของลาวจักหน่อยเลยอันนี้มันน่าเสียใจเห็นบ่บัดนี้เรื่องการสูญหายนี่บ่ได้เว้าถึงการสูญหายเรื่องวัฒนธรรมอีกใช่มั้ยมาฮอดเดียวนี่45ปีแบบเดียวกับท่านดร.คำเผยปันมาราธอนได้เว้าลาวกับลาวนี่จอกคำปันใส่กันก็คือกันกับพวกท่านได้เว้าเมื่อกี้นี่ว่าลาวขาลาวมาฮอดเดียวนี่มันเค้ายั่วให้ลาวขากันซําบ่พอขากันบ่แล้วอยู่ประเทศลาวแล้วยังพร้อมเพียงเฮียงกันอันนั้นขาอยู่อันคนที่ว่าไปแต่เมืองนอกนี่อันนั้นบางคนน่ะก็ตายอยู่เมืองลาวพุ่นเลยบ่ได้กลับอันน่ะประเทศนอกบางคนตายอยู่ในย่นพุ่นเลยลงย่นบ่ได้ตายอยู่ทางย่นบางคนหันมาทิศนึงก็ตายบางคน3เดือนก็ตายเพราะถูกยาสั่งแบบเดียวกับรัสเซียถ้าอันนั้นวางยาขาอันนั้นอันวาง2อันน่ะวางทิศแล้วนี่วางยาขาอันน่ะท่านอเล็กซานเดอร์คูตัวส่วนที่ว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านกับอันน่ะวลาดิมีร์ปูตินเห็นบ่เลบานียังบ่ทันแล้วได้อันนั้นท่านอเล็กซานเดอร์ไซนี่ได้มารักษาตัวอยู่ประเทศเยอรมันมาดามอังเกลามาเกนนี่อันนั้นติดต่อหาท่านปูตินนั่นน่ะประธานาธิบดีรัสเซียบอกว่าให้กระจ่างแจ้งเรื่องการนั่นน่ะลอบขาท่านนั้นๆอเล็กไซนี่เห็นบ่อันนี้แหละเรื่องการที่ว่าปกครองแบบบ่โปร่งใสนี่รัสเซียนี่แปลว่าสอนเรื่องวางยาขาคนนี่ให้แก้วมาสอนให้ลาวที่ผ่านมาพระราชาจักรลาวบ่เคยมีการลอบขากันแบบสิจักเถื่ออันนี้ครับเจ้าขอประกันมีแต่ความอลีอลอบอันนี้นะจังว่าคําตัวนี้นี่แม่นมันถูกกับท่านดร.คำเผยปานมาลัยทองและครับเจ้าก่อนสิอันนั้นเบิดรายการตัวนี้นี่ครับเจ้าก็อยากขอสรรเสริญคุณงามความดีและความกล้าหาญเฮ็ดเป็นตัวอย่างของจิตศรีให้คนลาวของเฮานี่เข้าใจและให้มีความรู้สึกอันสูงส่งและลึกซึ้งว่าทิศศรีมีความเสียสละเลือดเนื้ออันนั้นส่วนตัวเพื่อส่วนรวมได้สำใดเพราะว่าคนลาวมีนิสัยสันดานเห็นแก่ตัว
แปลว่าอยากได้ตั้งแต่บุญเรื่องบาปกับเรื่องที่ว่าเสี่ยงต่อนั้นอันน่ะประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนบ่มีข้าพเจ้าก็อยากได้คือกันบุญนี่สร้างวัดจนแล้วหักแต่ว่าบ่เข้าวัดเลยขอโทษน้ำหลายๆเพราะว่าจังไหนเพราะว่ามันบ่โปร่งใสแลข้าพเจ้าก็เฮ็ดนำบ่ได้เพราะว่าคู่แล้วเต่าพะโล้เป็นการบริเลกคันอันคำสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอักกาลิโกใส่การใดทุกเมื่อขอเข้าใจท่านพิธีก่อนเอาท่านบุญเฮงครับเจ้าครับเจ้าขอเพิ่มในเรื่องท่านบุญเฮงเด้อก่อนท่านไปท่านนะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนี่นะเขาอยากคุยจักว่าทิศชี้ว่าอีสังเพื่อนจักจะว่าข้าพเจ้ามีคลิปตัวนี้เนี่ยอยากจะใส่ให้คณะเขาฟังจักหานาทีเด้อเพราะว่าอยากก็ทิศชี้ว่าอีสังจะไปจับเล่าเนาะข้าพเจ้าจะใส่อยู่ตัวนี้ให้คณะได้ยินน้ำกันว่าคำบอกของท่านทิศชี้เนาะจักหานาทีเด้อขอก็แก่เจ้าสบายดีตะแหลงสบายดีตะแหลงเนาะก็พอดีประสบแล้วเสียงขึ้นน้อยนึงเนาะจะมาเว้าเรื่องนึงที่มันสำคัญแต่มันก็บ่ม่วนเนาะก็อยากจะเว้าเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าคิดว่าหลายๆคนก็สิฮู้กันอยู่เนาะแต่ก็บ่มีไผกล้าเว้ามันเป็นเรื่องที่กืนบ่เข้าคายบ่ออกทางเมืองรัฐบาลเองก็ฮู้จักเรื่องนี้เนาะแล้ว14สิเว้าเฮ็ดหยังก็จะเว้าเนาะสมหมายว่าอันที่1ที่เฮ็ดให้ทางภาครัฐออนแอร์หรือว่าเฮ็ดให้เศรษฐกิจเฮาออนแอร์มันค่อนข้างสําคัญเนาะมันบ่แม่นเรื่องลิ้นๆเนาะมันเรื่องสําคัญหลายอันที่1เลยแม่นเอาลูกเอาหลานเข้าเรียกเข้าการเอาลูกเอาหลานเข้าเรียกเข้าการมีบุญมีคุณต่อกันเคยช่วยเหลือกันพอมาเป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็มีคนฝากลูกฝากหลานก็หาวิธียัดหาวิธีซับหาวิธีซ่อนหาวิธีเอาเข้าไปเฮ็ดเวียกมันเฮ็ดนี่พนักงานอยู่แต่ละห้องการนั้นมันเออะมันหลายเวียกบ่มีแต่พนักงานหลายคนเหลือเวียกนิ่งกันความหมายว่าอันนั้นอันที่1พอมีคนมันก็ต้องมีเงินเดือนได้เนาะอันที่2มานี่บรรดากระทรวงเนาะบรรดากระทรวงโดยเฉพาะแม่นเอิ้นว่าห้องการใหญ่สุดก็สิเป็นห้องการรัฐบาลเว้าเรื่องอำนาจบริหารถัดมาก็มี18กระทรวงตั้งแต่กระทรวงป้องกันประเทศพุ่นลงมาเดี๋ยวนี้ตำรวจก็มี2กระทรวงกระทรวงป้องกันความสงบกับกระทรวงภายในเนาะในแต่ละกระทรวงก็มีกรมได้บัดนี้แตกออกไปเอากรมแตกออกไปกระทรวงกสิกรรมนี่มี10ปลายกรมนั่นหมายความว่ามีหัวหน้ากรมนี่10ปลายคนเรื่องฮู้การน่ะมันได้เนาะก็คือว่าอยากได้ผู้นั้นเอาขึ้นมาเป็นตําแหน่งนี้เฮ็ดมาดนแล้วผู้นี้ขึ้นมาใหม่อยากเอาขึ้นมาตําแหน่งหัวหน้ากรมก็สร้างกรมใหม่ขึ้นมามันก็มีเหตุมีผลสร้างกรมขึ้นมาหน้าเวียกทํามันคือแต่ว่าเวียกตัวจริงน่ะมันบ่ได้อันนี้ความจริงที่เฮาต้องได้ยอมรับถ้าเฮาไปใกล้เบิ่งแม่เวียกตัวจริงมันบ่ได้คันไปรายงานในกองประชุมรายงานผลงานนั่นน่ะคือแต่ว่าสิ่งที่มันจับต้องน่ะมันบ่ได้ประชาชนมีปัญหาประชาชนคอมเพลนเนาะคันว่าเว้าเรื่องกสิกรรมก็มันมีหลายอันสร้างกรมขึ้นมาหัวหน้ากรมมีรถประจําตําแหน่งมีหลายๆอันนั่นแหละก็หมายว่ามันก็เฮ็ดให้สิ้นเปลืองก็หมายว่าแต่เวียกตัวจริงน่ะมันบ่ได้อันนี้อันที่2เนาะอันที่3มาเลยแม่นบรรดาพนักงานแล้วแม่นไปเฮียนเฮียนบำรุงส่วนนึงก็ไปเฮียนแท้บำรุงเอาผมฮู้แท้ส่วนนึงก็ไปข้อลอกแค่แร่ไปซื้อเอาใบประกาศไปพอมันคือเนาะบ่ให้เครียดให้ทิศ4เนาะมันเป็นความจริงไปซื้อเอาบางแขวงนี่ก็มีการกวดกากันว่ามีหลายคนมีพนักงานหลายคนที่ไปซื้อเอาใบประกาศเพราะว่าหยังเพราะว่าพอดีได้ใบประกาศมาแล้วนี่มันเว้าเรื่องการตําแหน่งงานมาเว้าเรื่องเงินเดือนมาเว้าเรื่องขั้นสั้นเงินเดือนดิเฮ็ดให้รับเฒ่าอ่อนแอผมฮู้ได้ใบประกาศมาเรื่องหน้าเวียกเรื่องคมฮู้สิซําใดก็ยังบ่ทันฮู้ซับฮู้แต่ว่าได้ใบประกาศมามีด็อกเตอร์มีปออแม่นหยังระหว่างด็อกเตอร์กับปออก็จนได้แยกกันมันหลายโพดเนาะจนได้แยกด็อกเตอร์ตั้ง5ปออตั้ง5บ่ฮู้ปออย่างอีกมันเฮ็ดให้ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเงินประชาชนนั่นแหละจ่ายนะความหมายว่า
อันนั้นอันที่3เนาะอันที่4มานี่แมนบรรดาหน้าเวียกเนาะสมมุติว่าอยู่แขวงนี่นะสมมุติว่าอยู่กระทรวงมามี18กระทรวงอยู่แขวงก็มี18แผนกบางแผนกนะบ่มีเวียกแต่ก็ยังมีเนาะสิ่งที่ที่4อย่างเบาๆก็คือว่าบางแขวงที่บ่มีเวียกนี่นะก็บ่ต้องมีบ่ต้องมีก็ได้เพราะมันบ่มีเวียกเด้เฮาเฮ็ดธุรกิจเฮาบ่แม่นสิเฮ็ดเอาหน้าบ่แม่นเฮาสิเฮ็ดเอารูปทรงเด้เฮาเฮ็ดธุรกิจนี่มันต้องคิดเบื้องรายจ่ายของเฮาอันใดมันบ่จําเป็นตัดออกอันใดที่ให้ภาคส่วนใดเฮ็ดเป็นภาคส่วนใดได้เฮาต้องเบิ่งสิงคโปร์นอกจากแขวงบ่แล้วเลยนะมี18แผนกแล้วเนี่ยอยู่เมืองก็มีบัดนี้อยู่เมืองบางเมืองนี่นะมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าซั่นน่ะมีแต่ละเมืองก็มีห้องการ18ห้องการแต่ว่าเรียกงานมันบ่ไปเรียกงานนั้นบ่ไปบางอย่างอยู่แขวงอนุมัติบ่ได้ก็ขึ้นไปอนุมัติอยู่กระทรวงแล้วมามีเฮ็ดหยังอยู่แขวงบางสิ่งบางอย่างอนุมัติอยู่เมืองบ่ได้ต้องได้มาอนุมัติอยู่แขวงแล้วไปมีเฮ็ดหยังอยู่เมืองเมืองกับแขวงห้องการเมืองกับห้องการแขวงติดกันบักใหญ่มันก็ต้องเบิ่งตัวจริงต้องได้เฮ็ดแทนกันอันใดมันบ่จําเป็นบ่ต้องการอันใดอยู่แขวงเฮ็ดใดให้แขวงเฮ็ดให้แขวงลงไปเฮ็ดอยู่เมืองก็ได้เมืองบ่จําเป็นบางเรียกบางงานอันนี้มีอยู่แต่ละแผนกการหัวหน้าแผนกหัวหน้าห้องการแต่เรียกเฮาบ่ได้มันเฮ็ดให้เฮามีค่าใช้จ่ายสูงเฮ็ดให้รัฐบาลแตกหักเรื่องเงินตามคําเดือนนี่สูงญาติลูกญาติหลานเข้าเฮ็ดเวียกแต่งตั้งกรมนั้นกรมนี้ขึ้นมามีแต่แผนการมีแต่แผนแผนการหน้าเรียกเรียกบ่ได้เรียกบ่ไปแต่มีปอมีใบประกาศขึ้นมาเต็มเรื่องชั้นตําแหน่งการต่างๆแต่เรียกมันหยังตัวจริงนะมันบ่ได้มันเฮ็ดให้เฮาอ่อนแอสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่ข้าพเจ้ามาเว้านี่ก็มาคิดว่าทุกคนก็รู้จักหมดแหละโดยทั่วประเทศแต่ก็มาเตือนมาเตือนว่าเฮาต้องได้ปรับเฮาต้องได้เฮ็ดหยังจักอย่างให้มันเด็ดขาดถ้าเฮาจะเดินต่อถ้าเฮาจะเดินต่อเดี๋ยวนี้เหงื่อเฮามันนักบ่มีคนพายเฮาต้องเก็บออกผู้ใดบ่พายเหงื่อต้องเก็บออกเก็บออกเก็บออกป้อนลงน้ําแล้วให้เขาว่ายเข้าฟังเองเนาะคนเวลาบ่มีเวียกเฮ็ดก็จะก็ต้องเฮ็ดธุรกิจก็ต้องสร้างเฮ็ดธุรกิจต้องเฮ็ดหยังจักอย่างเพื่อเลี้ยงตัวเองอยู่แล้วอันนี้มันเป็นแบบเกื้อกุลกันหลายเฮาเอาประเทศเฮาสิเป็นแบบเกื้อกุลบ่ล่ะบัดนี้มีเกื้อกุลแล้วก็ถ้าแต่ครับการช่วยเหลือจากต่างประเทศจังซี่บ่ได้ข้าพเจ้าขอเว้าเท่านี้ขอบจะได้หลายเอาขอส่งคืนให้ท่านบุญเฮงเนาะอันนั้นละแม่นคําเห็นของท่านทิติเป็นหยังจะไปจับแล้วเนาะขอส่งให้ท่านบุญเฮงขอขอบใจอันกามถูกแล้วเนาะที่ท่านอันนั้นทิตินี่เพิ่นได้สัมผัสหลายเนาะสัมผัสหลายแล้วก็ในเหตุการณ์นี้เพิ่นก็ฮู้เห็นด้วยความเป็นจริงเนาะเพราะว่าในการเพิ่นก็เป็นสันปัญญาชนผู้นึงที่สามารถเราเหตุการณ์ในการสัมผัสของเพิ่นนี่นะว่าเพิ่นนี่ผู้จักหลายบอนที่ว่าขอบกพองที่ว่าการบริหารบ้านเมืองนี่นะแปลว่าท่านทิชินี่กับท่านทองรุ่นศรีสุริตคือสิฮู้ทํากันนี่แหละว่าซั่นซะอันตามข้าพเจ้าฟังในเหตุผลเนาะแต่ว่าท่านทิชินี่เป็นประชาชนธรรมดาบ่มีอํานาจเว้าแล้วถูกจับเป็นบ่แต่ว่าท่านต้องรุ่นนี่ผู้มีอำนาจนี่แก้ไขบ่ได้ได้อันนี้ก็อยากเห็นอยู่ได้ในนิวโนโมนี่นะว่าเพิ่นสามารถแก้ไขได้บ่ในนามแต่ว่าเป็นรัฐบาลนะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเห็นบ่อันนี้เฮาก็มาเบิ่งแล้วว่ามันย้อนหยังย้อนในเมืองลาวเฮานี่มันจังเป็นมันจะเกิดสภาพอันนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่จ้างเอาหมดน่ะจ้างเพื่อเขาเฮ็ดการเฮ็ดงานเพื่อจะเอาอำนาจตัวนั้นมาหากินพิเศษเนาะคือตั้งหลายกระทรวงคือท่านที่ชี้เว้านี่นะกระทรวงกสิกรรมนี่มีบักหลายๆแต่สรุปแล้วแม่นให้เจกมาสัมปทานหมดแล้วแก้ไขปัญหาอันคนงานลาวที่เขาไปเฮ็ดอันสวนกล้วยสวนยางสวนหยังนี่ก็บ่ได้เห็นบ่อันนี้หมายถึงว่าการรับผิดชอบนี่บ่มีในโครงการของอันอำนาจบริหารนี่มีแต่เป็นการเจือจูนกันเนาะนี่คล้ายๆคือกับท่านอันทองรุ่นชิสุริตเว้าถึงนิวโนโมแต่ว่าแต่อันนี้มันเป็นเรื่องว่าหัวหน้ารัฐบาลเว้ายังบ่ถูกแก้ไขเห็นบ่บัดนี้คนธรรมดาเว้าบ่ถูกจับ
วันนี้เฮาก็จะมาเบิ่งว่าบ้านเมืองเฮานี่มันสิเป็นจังได๋อันนี้ครับเจ้าก็อยากให้ท่านวันล่างเพิ่นให้ความเห็นเติมอีกนะขอเชิญเลยท่านวันล่างเจ้าแล้วก็ขอบใจเด้อท่านบุญเฮงแล้วก็ที่แสดงความเคารพนับถืออีกครั้งนึงมายังท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาโดยเฉพาะเป็นพี่น้องเราในของพวกเขาประชาชนเราในของพวกเขาซึ่งปัจจุบันนี้ถือเบื่อเมาด้วยการโฆษณาสนเสื้อให้มีการเข้าใจผิดต่อเจตนารมณ์ของพี่น้องเรานอกไปนั่นที่พวกเขาสี่คนนั่งอยู่ในนี้เพิ่นตีละครับข้าพเจ้าเป็นคนบุรีแต่ว่าในกรณีนี้ข้าพเจ้าสิบอกต่อไปถ้าข้าพเจ้าสมเทียบตีราคาความไฟฝันความคืดของท่านทองรุ่นจีสุดิตและท่านทิศสีนี้อย่าค่ายเครื่องกันในข่าวของประชุมที่ผ่านมานี่สภาที่ผ่านมานี่ท่านทองรุ่นจีสุดิตได้เอาว่าวความหนึ่งออกมาว่านิวโนโมนี่นะท่านเครือบแต่พวกเขาเนี่ยเคยเบ้าดีเลยอย่าใครประชาชนลาวเข้าใจว่านิวโนโมหรือไม่ยังมันออกมาอยู่ในคำคิดคำเห็นของท่านทิศสีนี่แหละเพื่อนเบาแจ้งเลยเดี๋ยวนี้สภาพกันในลาวเนี่ยเขาต้องจักแบบเข้าใจว่ามันเข้าในขั้นว่าคืนพวกเขาคายบอกในนามลักษณะเป็นผู้บริหารประเทศท่านทองคุณจิตสิริก็กล้าเบ้าได้กับเบ้าเป็นภาษาผู้ใหญ่เป็นน่ะอยู่ตอนหน้าสภาสมาชิกสภา147ท่านนั้นก็5ท่านนั้นเป็นอินดีเพนเดนต์142ท่านนั้นมาถึงลากตั้งขึ้นมากับบ่มีหยังแต่เพิ่นก็ให้เจ้าก็ก็เป็นเจ้านี่ก็กล้าเว้ากล้าว่าอยู่2อันสําคัญนี่ก็2คนบุคคลสําคัญนี่สเตทเมนต์การเว้าของเขาเจ้าเอามารวมใส่กันละก็แม่นท่านอันนั้นที่4นี่เป็นประชาชนธรรมดาเพิ่นจะคอยเว้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกพวกเขาต้องยอมรับกันนะเห็นบ่คำเดียวกับท่านทรงรุจิสุริเว้าเลย New Normal New Normal หมายว่าเฮาสิเฮ็ดคือเก่าที่ผ่านมานี่บ่ได้ระบบการปกครองประเทศนี่เฮาใช้ระบบเกื้อกูลนี่นะมันสร้างความอ่อนแอให้แก่ประเทศชาตินำความทุกข์ยากล่าหลังมาสู่ประเทศชาติอันนี้เพิ่นระบบเพิ่นเว้าจริงเด้ในนามเป็นประชาชนเด้ฟังแม่อยู่ในคำเว้าทุกๆคำของทิศสีเพิ่นบ่ได้บอกว่าต้องมั่งเพลงระบอบอันนี้เพิ่นบ่ได้เว้าคือพวกเฮาเว้านี่แหละเพิ่นเว้านี่ลักษณะดีข้าพเจ้าขอตีราคาแล้วก็ขอเตือนสติมายังคณะกรรมอำนาจในเราท่านทิศสีนี่นะจะต้องเขาถือว่าเป็นวีรบุรุษสำคัญที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์แก้ไขเด้แก้ไขอันแท้จริงเด้เพิ่นรู้จักแล้วปัญหาก็อันปัญหาที่ว่าเว้านี่เพิ่นก็ว่าเองทุกคนนะอยู่ในประเทศนั้นรู้จักแล้วมีแต่พรรครัฐเท่านั้นบ่ฟังบ่ยอมรับอีกบ่ยอมรับอีกเด้บ่ยอมรับนี่มันแสดงได้แน่ๆเฮาว่าได้ก็ย้อนว่าเพิ่นว่าจักท่านที่4นี่น่ะท่านที่4นี่เพิ่นคนตะบิดที่เว้าที่ว่าจะใครมีการแก้ไขท่านอยู่ได้บอกวันที่15ธันวาคม2012ท่านสมบัติสมพรนักพัฒนากรลือชื่อของเอเชียมีผลงานบ่แม่นอยู่ในประเทศลาวในการพัฒนาชุมชนนี่นะให้ประชาชนนั้นมีวิสาสอนให้ประชาชนนั้นพัฒนาตัวเองให้กุ้มตนเองผู้ฟังกสิกรรมบ่มีหยังเพิ่นเฮ็ดท่านอานันต์นี่ได้เห็นท่านนั้นน่ะสมบัติสมพรนี่ได้คือต่อระยะนั้นน่ะมีความแต่ว่าเชื่อถือมีคันย่างทั้งข้างซ้ายข้างขวาของท่านประธานประเทศปัจจุบันนี้ได้พวกเขามีฮูบได้เขามีฮูบได้ท่านจื้อได้บอกท่านเกลือท่านบุญเองแม่นบอกแม่แล้วท่านเป็นอย่างผู้เกี่ยวจึงมีการบังคับให้หายสับสนการป้าปามของพวกคนนี้ใช้วิธีบังคับหายสับสนใช้วิธีจับแต่ว่าแบบที่ท่านอันนั้นสี่นี่ปัจจุบันนี่ก็ย้อนอย่างย้อนโลกนี่เพิ่งหูจักแล้วก็เข้าใจการปฏิบัติของเพิ่นเลยเขามาจ่อไปว่ามันเป็นอย่างสองคนนี่เพิ่นบอกมาแล้วยังไม่มีการรับรู้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาทานบุญเองบ่ถึงแล้วการจับกลุ่มต่างๆนะลงโทษประชาชนนี่แม่เกิดขึ้นเบิ่งแล้วเป็นประเด็นสำคัญมันในเขตภาคใต้อันนี้ขอโทษเด้อพี่น้องประชาชนภาคใต้ทานบุญเองบ่ถึงแล้วบ่แม่นประชาชนภาคใต้เด้คณะกรรมอำนาจอยู่ภาคใต้เป็นมาเฟียผลิตการทารุณแล้วก็โหดเหี้ยมเพราะว่าอย่างนามสกุลอาชีพันดอนนั่นเองคำไต่สีพันดอนแม่นไผ่ประวัติศาสตร์ออกไปห่วงการปฏิบัตินี่แม่นลักเงินซาดเลยไปสนีแม่นบ่ออกไปแล้วนี่ออกไปอันนี้ล่ะสันดานโจรนี่ยังเอามาใส่อยู่คนอยู่ในภาคใต้ติดกดขี่กุมเองอยู่ในภาคกลางภาคเหนือก็จะแบบเดียวกัน
แต่ว่าห้าแห้งนี่เป็นประเด็นที่สูงสุดยกสูงแล้วพวกเขาเห็นเข้าใจนี่ละเมนละเมนอยู่ในภาคใต้มาเบิ่งเด้อพี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาเดี๋ยวนี้สภาพการของเมืองลาวของเขาอยู่ในสภาพหนักแล้วเมื่อก่อนเขาเข้ามาเนี่ยเรื่องศาสนานี่มันมากับศาสตร์เดี๋ยวนี้นี่มีการเอาโซ่ไปใส่ประตูวัดแล้วแสดงให้เห็นอย่างอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญเด้อไปเอาอ่านออกหมดแต่ข้าพเจ้าขอสีมันควมที่ว่าเขาสิปิดเขาสิบังศาสนาพูดนี่มันเลือดเนื้อเสื้อไข่จิตใจของประชาชนลาวซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาพระเจ้าฟ้างุมมหาราชขึ้นมาตั้งแต่ประเทศเขมรนำมาเผยแพร่อยู่ในล้านสร้างเพื่อเป็นสถาปนาเกิดขึ้นให้เข้าใจอยู่ในเลือดเนื้อเสื้อไข่จิตใจวิญญาณของประชาชนคนลาวแต่ใดมากษัตริย์ต่อมาเองเขากับปฏิบัติมากับเสียนเดียวกันอันนี้ว่องสั้นๆเองแต่ว่ายังไม่ระบบอันนี้ต่างพันกร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นกับอำนาจจื้อได้บอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่ยังอยู่ในประเทศอยู่เท่าแก่เขาใส่พระนี่เด้ออกแหงงานให้กุ้มตัวเองเขาบอกว่าศาสนาคือยาเสพติดแต่สุดท้ายมาย้อนที่ว่าต้านทานต่อความต้องเพียงต้องการของประชาชนอะไรเขาถึงว่าเปลี่ยนสวยใส่ศาสนานี่มาใส่เป็นกองทัพผ้าเหลืองออกมาเคลื่อนไปอยู่นอกประเทศสั่งความแตกแยกอันนี้เป็นความโหดเหี้ยมพวกอันนี้ของเขาเขาบูชาเขาบูนับถืออย่างบ่ดอกพวกนี้คือทานแขกว่าเรื่องศาสนาดื่นจอมพระธาตุหลวงบอกผ้าแก้วผ้าบางโมเมียต่างๆอันนี้เฮาบ่เว้ากันละอันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่สัวซ่าที่สุดที่เฮ็ดเขากระทํากันมาฮอดมื้อนี้ข้าพเจ้าอยากสรุปเรื่องที่ว่าระบบการปกครองปัจจุบันนี้แม้นระบบการปกครองที่เพิ่นบอกห้องแบบระบบเครือขุนเครือญาติหน้าเวียกต่างๆเลยมี18แขวงมี18กระทรวงเดี๋ยวนี้นี่ข้าพเจ้าท่าได้นะท่านเครือบท่านเพียงท่านแข่งกระทรวงกสิกรรมนะเพิ่นเฮ็ดอย่างแต่บ่มีความสามารถปลูกโคตรบักกล้วยบ่มีขายใหม่ท่านกระทรวงกสิกรรมเพิ่นขายใหม่เดี๋ยวเออกระทรวงกสิกรรมที่เป็นการพัฒนาสูงสุดแม่นบ่สอนประชาชนให้ปลูกฝังทำอยู่ทำกินแบบท่านสมบัติสุพลบ่ท่านสมบัติสุพลสอนให้ประชาชนให้กุ้มตัวเองเพิ่นเอาไปบังคับไปหายสาบสูญไปเลยฮอดชูมือนี่ยังบูชาประธานสมบัติสุพลเป็นยังไงบัดนี้กรมกสิกรรมว่ามี8กระทรวงลงมาอยู่กับแขวงก็มีอันดับ8 18นั่นน่ะองค์การด้วยกันจื้อได้บ่2 3ทีหลังมานี่ลาวไปยืมเงินธนาคารโลกมาเขาเจ้าให้ยืมเงิน14ล้านดอลลาร์ให้มาแก้ไขปัญหาโควิดข้าพเจ้าคิดว่าเงินดังกล่าวนี่นี่เพิ่นเอามาแบ่งปันกันจ่ายให้พนักงานระบบเครือกลุ่นของเพิ่นนี่ที่เหลือห้องกันนี่แหละข้าพเจ้าคิดว่าเป็นจังซั่นเดี๋ยวนี้นี่มีข่าวออกมาอีกแล้วว่าเงินเดือนบ่ได้เบิกกันแล้วเด้อขาดแคลนอีกแล้วจะขอเว้าจังซั่นล่ะให้พี่น้องประชาชนลาวฮู้จักและเข้าใจพวกเฮาได้ติดตามเบิ่งมอนิเตอร์ได้ถึงการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นในสปป.ลาวเอาประจุมันจะเปลี่ยนไปบ่ได้แล้วพี่น้องประชาชนลาวภายใต้การปกครองบริหารของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่แก่ใดอยู่ฟากใดเบื้องใดที่ใดก็ตามมีแต่ปัญหาความทุกข์ยากปากหมอของประชาชนขาดประชาชนบุญนี้รับการเบิ่งแย้งจากรัฐบาลผู้ใดกล้าอ้าปากขึ้นดังท่านที่4นี้เพิ่นบ่ได้เว้าหยังว่าท่านที่4นี้เนี่ยขอให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็บ่ได้เสียเงินเสียคำหยังนะเปลี่ยนแปลงให้มันระบบนะการเป็นอยู่นะสภาพการดีขึ้นแต่เพิ่นรับบ่ได้เพิ่นถือว่าท่านที่4นี้ก็หาเรื่องมาติดต่อกับลาวนอกเห็นบ่เพิ่นเว้าเรื่องคุณสภาพมาเมื่อกี้หาเรื่องทีมโทษจากลาวนอกทีมโทษจะมาติดต่อกับคนบ่ดีนี่ล่ะอยู่ในระบบอันนี้นี่คนดีเขาจับไปฆ่าเขาจับไปขังคุกคนซัวเขาเสนอเขายกย่องขึ้นเป็นผู้นำประเทศเป็นผู้กำกับอำนาจขอขอบใจขอขอบใจน้ำท่านวันล่างก็ลงหลดพอสมควรเนาะว่าถามว่าท่านที่ชี้นี่มีความผิดนี่แม่นว่าอันหนึ่งเลยแม่นก้าวล่าวของอันผู้มีอำนาจเนาะเรื่องโดยเฉพาะมินประมาทหรือว่าเป่าเสียดสีใส่อันอำนาจตุลาการกับอำนาจอันรักษาความปลอดภัยนี้เห็นบ่แล้วก็ตามเอาเรื่องเล่าว่ามีการพัวพันกับพวกกันเล่านอกบุคคลที่บ่ดีแม่นบ่เพิ่นอยากว่าแนวนั้นเนาะอันความหมายของเพิ่นและถามว่าเดี๋ยวนี้นี่ทางอันลาวสร้างชาติกำลังตั้งคณะขึ้นนี่นะมาพัวพันกับลาวนอกนี่นะ
มีความผิดบ่ถ้าทิจีหากมีความผิดถ้าหากว่าทิจีนี่มีการพัวพันกับเล่านอกนั่นแหละเห็นบ่แต่เรื่องเล่านอกเล่าในเล่านอกเรื่องเล่าอยู่ทุกคนแห่งนะมันก็มีการพัวพันกันอยู่แล้วในด่านเสื่อสายในด่านความหักแพงเห็นบ่แต่บ่ได้พัวพันถึงเรื่องว่าจะเอาไปประหารประหารแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเห็นบ่หรือว่าจะเป็นล่มระบอบนั่นแปลว่าเล่านอกกับเล่าในก็ต้องการความเป็นธรรมต้องการพัฒนาประเทศชาติต้องการในประเทศชาติในบ้านเมืองเฮานี่เจริญรุ่งเรืองเทียบท่านกับประเทศอื่นบ่ให้ชาติอื่นๆมากดขี่ข่มเหงนอกหรือเหมือนกับมันแนวคิดของพรรครัฐนี่แล้วการพรรครัฐนี่หมายถึงว่าคณะล่าสร้างชาตินี่กำลังค้นคว้ากันนักพวกพันถึงลาวนอกส่งพวกกันนักสืบตามพวกกันพาเรื่องมาบ่หรือว่าหน่วยงานอะไรหนึ่งนี่มาพวกพันหรือว่ามากล่าวเล่าหรือว่ามาด่าว่าพวกกันลาวนอกนี่นะสร้างความบุญไหว้ทั้งหมดนี่นะความจริงพวกนั้นจะเป็นพวกผิดกฎหมายเห็นบ่สร้างความมันแตกแยกสามัคคีเป็นยังแต่ว่ารัฐบาลนี่มีแนวคิดว่าต้องการความกับความถูกต้องดังเช่นสร้างจิตสร้างจิตชี้นั่งมวยหรือหลายๆคนที่ต้องการความเป็นธรรมขอห้องโดยความเป็นธรรมให้พรรครัฐนี่เบิ่งแย่งและแก้ไขปัญหาที่ว่ามันมีข้อบกพร่องกันนะเพิ่นจะถือว่าพวกนี้เป็นศัตรูและมีอันตรายและมีความผิดอันใหญ่หลวงอันนี้ก็ยังไงประชาชนเฮานี่เห็นเนาะเห็นน้ํากันว่ามันเป็นอันความอันเขาเอิ้นว่าความบ่สงบสุขและความย่านกลัวของประชาชนพลเมืองเฮานี่นะมันเกิดมีขึ้นไปนักไปเรื่อยๆบัดนี้ถามว่าอันโตบทกฎหมายหรือว่าโตอันธรรมนูญหรือว่าตอนอันใดก็ตามมันบ่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมันขึ้นอยู่กับผู้นําผู้ที่มีอํานาจดังนั้นจังหวัดแสวงหาเอาตระกูลครอบครัวเสื้อซ้ายนี่เข้าไปเพื่อรักษาอำนาจและมีอำนาจเห็นบ่ผู้บ่มีก็ต้องหาเงินซื้ออย่างใหญ่หลวงเพราะว่าอยากมีอำนาจคันมีอำนาจแล้วหมายถึงว่าเว้าหยังก็ได้เฮ็ดหยังก็ได้นี่อันนี้ข้าพเจ้าก็สรุปมาสำนักแต่ว่าบัดนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้นสรุปน้อยๆเนาะสรุปน้อยๆก่อนเนาะจะไปปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในเมื่อว่าเศรษฐกิจนี่มันไปบ่ได้มันไปบ่รอดแล้วบัดนี้พรรครัฐนี่ผู้มีอำนาจก็เคี่ยวคอดเขาเพื่ออยากกดดันประชาชนนี่เดี๋ยวนี้เงินเดือนก็บ่ได้รับแล้วว่าซั่นซะเงินเดือนก็บ่ค่อยมีแล้ววัดว่าร่ามศาสนานี่ก็บ่มีเพราะว่าต้องบังคับให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดนี่นะไปตามแนวทางพรรคเห็นบ่เพื่อผลประโยชน์ของพรรคเพราะว่าสมบัติที่ล้ำค่าเป็นของอนามรดกตกทอดมาจากกันเขาเอิ้นว่าวัฒนธรรมสังคมลาวนี่รักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี่แม่นพวกนี้จะนำเอาไปขายมดนี่อันนี้แหละอยากให้เฮานี่สรุปมันนำกันหน่อยเนาะอันเริ่มจากกันทานเครือบเพิ่นมีคอมเมนต์อย่างไรเอาขอใจนำท่านบุญเฮงเนาะในบทสรุปติกาข้าพเจ้านี่นะเพราะว่ามื้อนี้เป็นรายการพิเศษของพวกเฮาและกับพวกเฮาองค์การพุ่มเล่าประชาธิปไตยและประชาธิปไตยนี่ได้ประท้วงต่อศาลตุลาการของสปปลาวที่บ่มีความเที่ยงธรรมต่อประชาชนลาวผู้สุจริตคือทางที่ชี้นี่นะข้าพเจ้าอยากเสนอให้ญาณน้องวิลเลวอนนี่นะเอาคำเห็นของคนลาวในประเทศและคำเห็นของสากลต่อการกระทําอันป่าเถื่อนของสปปลาวนี่ผ่านวิทยุ RFA นี่นะอยากให้น้องทาวรวิไลบอดนี่ยิ่งขึ้นอยู่ในคำบทบรรณาธิการของท่านอุ่นแก้วของวิทยุ RFA เท่านี้นะเอาขอเสนอให้น้องวิไลบอดยิ่งขึ้นอันนี้เป็นคำตอบคำประท้วงของคนในประเทศและคำประท้วงของสากลแล้วก็พวกเฮาได้ประท้วงอยู่ในนามองค์การเนาะอยากให้น้องวิไลบอดเพิ่นยิ่งคลิปขึ้นเนาะขอเสนอเด้อน้องวิไลบอดเด้อขอขอบใจThis is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาคนสุดท้ายเด็กมื้อนี้เป็นวันพุธวันที่2เดือนกันยาปี2020ข้าพระเจ้าไมซูรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยจำปาท้องและไซยาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเฮาจะนำมาเสนอท่านมีหัวข้อดังนี้หลายวงการสิทธิมนุษยสากลเรียกร้องให้ทางการลาวปล่อยตัวทิดสีทันที MRC จะร่วมมือกับ Facebook รายงานข่าวภัยแล้งน้ำท่วมและสภาพอากาศล่วงหน้าผู้ประกอบการห้างค้าย่อยในลาวจะได้รับผลกระทบหนักหากหันค่าสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่เปิด24ชั่วโมงเข้ามาลาวผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพบันเทิงห้านอาหารได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการป้องกันพยาธิโควิด -19 ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดของข่าวบรรดาองค์การสิทธิมนุษยสากลเรียกร้องให้ตำรวจป้องกันความสงบแขวงจำปาสักปล่อยตัวทันสังขารพระจันทวงศ์หรือที่หูจักกันดีในนามทิดสีออกจากการควบคุมตัวทันทีย้อนทานบ่มีเจตนาเว้าหรือแสดงความคิดเห็นเสียดสีองค์การดำเนินคดีของระบบตุลาการลาวและบ่ได้สร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมดังที่ท่านเฟียนโรเบิร์ตสันห้องผู้อำนวยการองค์การสิทธิมนุษย์ฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำโครงเขตเอเชียแปซิฟิกกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่1กันยายนนี้ว่าเขาควรจะปล่อยตัวทันทีเลยไม่ควรจะให้ติดคุกก็มันไม่ยุติธรรมไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องทางอัยการน่ะไม่ควรจะใช้กฎหมายที่จะท่านกล่าวว่าเขาควรจะปล่อยตัวทันทีเลยบ่ควรจะให้ติดคุกมันบ่ยุติธรรมบ่เหมาะสมและบ่ถูกต้องทางอัยการบ่ควรใส่กฎหมายตอบโต้ขนาดนี้กับประชาชนคนหนึ่งที่หวังดีอัยการควรจะฟังหลายกว่าที่จะใส่กฎหมายแบบนี้ลงโทษเขาเจ้าท่านกล่าวตื้มอีกว่าปัจจุบันทางองค์การของท่านกำลังติดตามเรื่องของทิดสีนี่อย่างใกล้ชิดและมีความเป็นห่วงนำเรื่องนี้หลายการจับทิดสีก็เป็นเรื่องปกติของเจ้าหน้าที่ลาวที่ละเมิดสิทธิของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนดังนั้นจึงมีการตั้งคำถามว่าเป็นหยังจึงยังเฮ็ดแบบนี้อยู่ทั้งที่การแสดงความคิดเห็นนั้นก็เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนพร้อมกันนั้นดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่ประเทศเยอรมันก็กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่1กันยายนนี้ว่าต่อกรณีที่ท่านทิดสีถูกจับตนก็มีความรู้สึกเป็นห่วงหลายและขอเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของปล่อยตัวท่านทิดสีออกจากการคุมขังทันทีเพราะท่านบ่ได้เฮ็ดหยังผิดหลายเฮ็ดเพียงแต่แสดงความคิดเห็นซื่อและที่ผ่านมาก็ถือว่าท่านเป็นคนดีผู้หนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดในหลายเรื่องดังนั้นจึงบ่สมควรถูกจับตัวซึ่งมาตรา44ของรัฐธรรมนูญสปป.ลาวกำหนดเอาไว้ว่าพลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าขีดเขียนในขณะเดียวกันประชาชนลาวที่เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่ประเทศไทยท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่ากรณีจับท่านทิดสีก็บ่แตกต่างกับกรณีนางหวยเฮืองสยบุรีหรือหมวยที่ถูกทางการลาวจับเมื่อปีกายในข้อหาใส่ห้ายป้ายสีผักรัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และว่าตนฟังเรื่องที่ท่านทิดสีเว้าก็บ่ได้หุนแห้งหยังหลายมันเป็นการใส่ชิดของท่านในการแสดงความคิดเห็นบ่ได้ผิดหยังหลายดังที่ท่านกล่าวว่าสำหรับทิดสีคือว่ามันก็บ่แตกต่างกันครับกรณีเคสของหนองหวยที่สีเพิ่นจะออกมาทางวิจารณ์โดยปกติเพิ่นใส่ทิดสีของเพิ่นเองนะมันก็บ่ได้มีความรุนแรงหยังนะกันบาลัดทั้งรัฐบาลเพิ่นพิจารณาหรือเพิ่นให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายโดยที่ยึดกฎหมายเป็นหลักนะมันก็บ่มีความผิดหยังหลายหรอกท่านกล่าวเติมว่ากรณีจับท่านทิดสีแสดงให้เห็นอย่างคักแน่ว่าทางการลาวพยายามอย่างสุดขีดในการปราบปรามประชาชนอยู่ภายในประเทศที่แสดงความคิดเห็นแตกต่างกับพรรคหลายรัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์บ่ให้ประชาชนเว้าแนวบ่ดีต่อพรรคหลายรัฐบ่ดังนั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนปั่นป่วนสังคมและใส่ห้ายป้ายสีพรรครัฐซึ่งมีโทษหนักพร้อมกันนั้นยะนางวานิดาเทพสุวรรณประธานกระบวนการลาวเพื่อสิทธิมนุษย์ที่ประเทศฝรั่งเศสได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวทันทิดสีแสดงให้เห็นว่า
ทางการลาวยังสืบต่อละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งบ่เป็นไปตามแถลงการณ์ของสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ที่ทางการลาวได้เซ็นรับรองและมีหน้าที่ปฏิบัติดังย่านางกล่าวว่าการกักตัวของทิดสีเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าระบบการปกครองของสปป.ลาวยังสืบต่อย่างบ่หยุดยั้งในการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนลาวซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ระบุไว้ในแถลงการณ์สากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ที่สปป.ลาวได้เซ็นรับรองและมีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ชาวลาวท่านนึงบ่ว่าเป็นเรื่องยากที่จะว่าว่าท่านทิดสีบ่มีความผิดและก็ยากที่จะให้ตำรวจปล่อยตัวย้อนว่าท่านได้วิจารณ์ระบบตุลาการลาวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แท้ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงมีสิทธิ์จับตัวและตั้งข้อหาดังที่ท่านกล่าวว่าเออเรื่องเจ้าหน้าที่เขาก็จับนั่นแหละไปคือมาวิจารณ์การเมืองวิจารณ์แนวทางเขาก็เข้ามาเขาก็จับนั่นแหละและประชาชนลาวอีกท่านนึงก็ว่าว่าการแสดงความคิดเห็นหรือตำหนิการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่รัฐบ่แม่นว่าจะผ่านสื่อใดก็ได้ถือว่ามีความผิดอันเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคนหลีกเลี่ยงอยู่แล้วและว่าหากบุคคลใดมีความขัดข้องมองใจต่อการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่ก็ควรเขียนใบเสนอหาภาคส่วนที่เกี่ยวของดังที่ท่านกล่าวว่าท่านจะไปตำหนิวิจารณ์ลงเวทที่จับหมดแหละอย่าว่าอย่าว่าอย่างเจ้าเสนอเสนอรัฐส่วนเขียนพี่น้องกันนี่ได้บ่เป็นหยังเดี๋ยวว่าท่านต้องเขียนออกเฟซออกอย่างนี้ลงไปวิจารณ์รัฐสบานนี่ผมก็จับแล้วแหละเดี๋ยวนี้ก็กําลังลงทะเบียนโทรศัพท์ทุกๆหน่วยรัฐจะคุ้มครองเพื่อขอฮู้ทั้งความคืบหน้าของกรณีดังกล่าววิทยุเอเชียเสรีพยายามติดต่อไปหาครอบครัวของท่านติดสีแต่บ่มีผู้ใดรับโทรศัพท์พร้อมกันนั้นก็ได้ติดต่อไปหาแผนกตำรวจป้องกันความสงบแขวงจำปาสักและห้องการตำรวจป้องกันความสงบเมืองบ่าเจียงเจริญสุขแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของบ่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ให้เฮ็ดเอกสารเข้ามาพัวพันท่านสังขารพจันทวงศ์หรือติดสีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับอยู่เฮือนของท่านที่บ้านหลัก14เมืองบ่าเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักในมื้อวันที่26สิงหาที่ผ่านมามาถึงปัจจุบันท่านยังถือควบคุมตัวเพื่อสอบสวนอยู่และทางการลาวยังบ่ชี้แจงว่าท่านถูกจับในข้อหาหยังแท้เมื่อบ่ดนมานี้สื่อสังคมออนไลน์หลายสำนักได้เผยแพร่เอกสารที่เป็นใบเสนอขององค์การอัยการประชาชนและศาลประชาชนแขวงจำปาสักลงวันที่19สิงหาคม2020ที่เสนอไปยังหัวหน้าคณะโฆษณาอุพมแขวงจำปาสักเกี่ยวกับบุคคลที่ลง Facebook ซึ่งเว้าถึงองค์การดำเนินคดีที่เห็นว่าเป็นการเว้าจาเสียดสีใส่องค์การดำเนินคดีของระบบตุลาการลาวและมีเจตนาสร้างความเข้าใจบ่ถูกต้องแก่สังคมคณะกรรมการแม่น้ำของสากลหรือ MRC และเท่านั้นเนาะขอบใจเนาะยน้องวิรวรเนาะโอเคเท่านั้นแล้วท่านบุญเฮงมิตรว่าค่ำเห็นของประชาชนลาวเพิ่นเขียนเข้ามานี่ความฝันของท่านที่ชี้นี่เจ้าหน่อยนี่คันสื่อเลขนี่ย่านถือปั่วแล้วได้เป็นเว้าได้แล้วประชาชนเพิ่นส่งข่าวมาเด้อท่านบุญเฮงเด้อความฝันของท่านที่ชี้นี่มันสิเป็นจริงแล้วว่าสัตว์อย่างนี้นี่ก็เพราะว่าประชาชนนี่แน่มเห็นแล้วแท้สื่อเลขแต่ว่าไปสื่อไว้รัฐบาลบ่ถือเช็คเด้อเพิ่นว่าทั้งสื่อควบฟันทิ้งชี้นี่ยันถือโลดเพิ่นว่าเอาขอส่งให้ท่านบุญเฮงขอขอบใจนั่นแหละเพราะว่าเฮามาเบิ่งแล้วว่าการที่ว่าเพิ่นออกมาว่าท่านทิ้งชี้นี่สร้างความบ่ไว้เนื้อเสียใจเนาะนะย่งให้ประชาชนนั้นขาดศรัทธากับอำนาจกันการบริหารของเพิ่นนี่เนาะแต่ว่าความจริงแล้วแม่นตรงกันความเด้ตรงความแต่ที่แล้วเพราะว่าก็คือเฮาได้ยินการสัมภาษณ์นี่แหละเนาะว่าหลายคนเพิ่นก็ฮู้จักเนาะว่าอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมนะจริงนั่นๆแหละนั้นเฮาก็เห็นกันแล้วเนาะบัดนี้มาเบิ่งว่าท่านแขกเด้เพิ่นมีหยังเพิ่มเติมบ่โดยขอขอบใจมีแท้เพราะว่าเว้าเรื่องอันนั้นเชิญๆเชิญเลยว่าไปอันมีการติดต่อพ่อพันธุ์กับเรานอกนี่นะครับเจ้าก็สนใจอยู่ในตัวนี้เพราะว่าท่านบุญเกิดสังสมศักดิ์นี่บ่แม่นว่าติดต่อพ่อพันธุ์กันซื่อๆได้ฮอดจับมือถือแขนกันผู้ใดอยู่อันนั้นสหประชาชาติบางเดือนมกราอันผ่านมาอยู่เจนีวานี่มันแห่งสิบ่ผิดบ่ท่านบุญเกิดสังสมศักดิ์20กว่าคนพร้อมคณะนะออกมาน่ะจับมือถือแขนกันจนเว้าว่ากับท่านวันลังเพราะว่าเพิ่นอันนั้นรุ่นเดียวกันเนาะเพราะว่าคันมีบ่อนกินเหล้านี่ก็ยังไปตําจอกันพุ่นน่ะมันแห่งสิบ่ผิดบ่ท่านบุญเกิดสังสมศักดิ์อันนี้แล้วท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมมาฟังขอให้เข้าใจว่าคั่นแม่นว่า
ขามีเจตนาอยากฆ่ากันนะเฮ็ดจังได๋ก็ผิดเพราะว่าจังได๋เพราะว่าเรื่องอำนาจศาลนี่นะมันบ่มีความยุติธรรมเฮ้ยบอกเพราะว่าจังได๋มันบ่มีเอกรักมันบ่มีการมีอิสระภาพระหว่างอำนาจตุลาการบริหารนิติบัญญัติคือกันกับใหญ่บุญเองเพิ่นได้เว้ามาเฮ้ยบอกแต่ละแขนงนี่บ่มีเอกราชของพ่อของมันยกตัวอย่างก็คือกันกับอันนั้นพวกแหกคุกอยู่พลเข่งเห็นบ่มันสิไปแหกได้จังใดมันบ่เป็นธรรมดาเลยสิไปแหกคุกเนาะอันนั้นล้วนแล้วตั้งแต่พวกค่ายาบ้าค่าฟินค่าเฮแล่นออกแต่คุกคือกันกับว่าบ่มีหยังสำบ่พอไปหลุดกระบะไปล่อท่าเอาบาดเพิ่นคิดเสียนี่ฮะคุกต้องคุกพ้นต้องคุกคุกพ้นต้องขอโทษพ้นต้องเออแม่นแหละครับใจบัตรทิศสีเนี่ยนะมีเจตนาดีบ่ได้มีเจตนาหายจักหน่อยเลยที่ว่าเฮาฟังนํากันเมื่อกี้นี่ที่ว่าหลังจากอันน่ะ RFR ได้เพิ่นได้สัมภาษณ์นะและบัดนี้มีอีกทางนึงเอาฝ่ามีหลายทางเด้อเฮ็ดคอมเมนต์เข้ามาตัวนี้นี่แม่นคนอื่นก็ขอขอความใจนําทานผู้ที่ตามมาฟังรับฟังและก็ประกอบส่วนด้านแนวคิดผู้นึงเพิ่นว่าทานแน่ไปบุ๊กเอาเลยโลดอย่าสู้เว้าให้มันเสียน้ำลายบ่มีไผเสือสู้ดอก2ท่านผู้นึงเว้ามาว่าอันน่ะเขาบ่ฟังเจ้าดอกมีแต่แนวเดียวให้ไปปลุกระดมประชาชนหันลุกขึ้นรัฐประหารโลดว่าซั่นนี่ไปผู้ต่อมาว่าต้องประณามพวกอันนั้นน่ะพรรคโจรนี่อันพวกที่ว่ากบฏศาสตร์นี่แล้วบัดนี้ท่านนึงบอกว่าอันมาตราอัน44หันมันเขียนขึ้นมาเพื่อไปขอท่านนั่นนะศาสตร์อื่นโดยเฉพาะโลกซีรีส์เลกามาตรา117หันมันเขียนขึ้นมาเพื่อข่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอันนี้แม่นขอขอบอกขอบใจคำเม้นของพวกท่านเขียนเข้ามานี่แม่นนั่นนะแนวคิดอันประเสริฐที่ว่ามันแลกเปลี่ยนกันอันนี้แม่นเฮาผลแนวคิดให้แนวคิดนี้มันสอดคล้องกันเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี่เป็นของเบิดทุกคนขอให้เบิดทุกคนนี่เอาความรับผิดชอบร่วมกันเพราะว่าจังได๋เพราะว่าครับเจ้าเว้าอยู่เรื่อยว่าคันเฮาเข้าใจกันถูกต้องกันสร้างความรักแท้งซึ่งกันและกันจับมือถือแขนกันมีแต่ได้กําไรย่างใกล้หน้าบ้านนี่ก็กินข้าวแล้วบ่มาเด้อเฮ้ยคันแม่นว่าฮักบ่ฮักแพงกันนะเขียดสั่งกันนะย่างใกล้หน้าบ้านมึงระวังเด้อมึงสิถือมากระทุนกูมันอยู่ในลักษณะนั้นคันเขียดสั่งกันมีแต่ขาดทุนอันนี้ครับเจ้าขอห้องนําทุกท่านจงมีสติขอขอบใจท่านพี่ก่อนขอขอบใจน้ําตัดแขกน้องมันก็ถูกแล้วที่ท่านเว้าโดยเฉพาะแหละแม่นพวกที่ว่ายังบ่เข้าใจที่คอมเมนต์มาหันเนาะแม่นบ่ว่าพวกเฮานี่บ่แม่นว่าเว้าซื่อๆพวกเฮาก็เฮ็ดในหน้าที่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เนาะโดยเฉพาะแต่แม่นต่อว่าต่อขานทางด้านสิทธิมนุษย์และเป็นตัวตั้งหน้าตามกระบอกเสียงที่เฮาเว้าต่อสู่ทางด้านสากลมันบ่แม่นว่าสิเป็นเข้าไปบุกไปโจมไปตีหั่นนะแต่ละคนมันก็มีแขนงมีอาชีพมีความเขาเอิ้นว่าการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะฮะมันบ่แม่นว่าทุกคนนี่สิมีปืนเข้าไปบุกเอาหมดเด้เนาะมันบ่แม้แต่ประเทศมหาอำนาจที่เขาใหญ่ๆเขาก็มีวิธีการใช้อันนี้เฮาก็เห็นแต่ว่าเฮาบ่ถือดอกกันจริงสิที่เว้ามานะสิที่เว้ามามีแต่ว่าผู้ที่เว้านี่ยังบ่เข้าใจยังงมงายแต่ยังคิดแบบว่าอคติอยู่นะอันนี้แต่แม่นเฮาก็อยากให้เห็นว่าคนเฮาที่ว่าสั่นปัญญาชนนะปัญญาชนนี่เฮาต้องคิดอันกติกว้างไกลในการต่อสู้ต้องแม่นต่อสู้แบบสันติวิธีหรือว่าแบบที่ว่าบ่ได้ปักหักประหารเพราะว่าการต่อสู้ของเฮานี่มันเป็นอยู่ในยุคนี้มันเข้าเปิดก็คือกับประเด็นที่เฮาอ่านแถลงการหรืออ่านบทประท้วงแล้วมันเป็นยุคล่าขาล่าแล้วเฮานี่มีสิทธิ์แล้วเฮาเลยคิดบ่ว่าอยากไปกลับเอาไปยุคนี้ไปล้างแค้นไปฆ่าคนทางในนะบ่เฮาบ่คิดจักซั่นเฮาคิดว่ามีการอยากให้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเข้าไปอยู่ในคู่ความเป็นธรรมเห็นบ่อยากให้ประชาชนพลเมืองนะเขาได้รับความเป็นธรรมได้รับสิทธิ์อย่างที่ว่าบท
กฎหมายตัวบทกฎหมายของอันผู้มีอำนาจได้ขีดเขียนไว้อันนั้นแล้วเขามาเห็นว่าในอำนาจท้องถิ่นกับอำนาจศูนย์กลางนะมันก็มีข้อขัดแย้งกันหลายดังนั้นอำนาจท้องถิ่นในภาคใต้นี่ถือว่าไผสิถูกที่ผิดหรือว่าอันใดก็ไปว่าเป็นผิดหลวดนะก็แท้ต้องบ่ได้มันว่าเจ้าที่นำแบงวันบินกายปั๊บไปขอกระจับโปรดนะเสนอนี่มันผิดอันว่าท้องถิ่นกันคือกับเจ้าเว่าแหละมันมีนั่นเสือใหญ่อยู่หันก็คือเว่าแหละผู้ที่กำบังเฮียนมาหันเก้าสิบกว่าปีแล้วแต่ยังใส่อำนาจนี่สืบทอดกันมาอยู่ที่มันอันนี้เนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าอำนาจในเขตนั่นนะเป็นอำนาจที่แห้งที่สุดเปิดกระมีขันชิว่าแหละอยู่ในนั่นภาคใต้ในแข้งนั่นจะประชักปากเส้นนะแต่ได้มากกระมีแต่ว่าเสือศาสตร์นั่นเวียดเนาะเวียดไอ้น้องหันหลายกลัวเห็นบอกดังนั้นผู้ที่นั่นเขาก็หาประโยชน์นำผู้ที่ให้ความคุ้มครองเขาหันหลายกลัวเนาะอันนี้ครับเจ้าก็เห็นนั่นแหละแต่ว่าเขาก็คอยแก้ไขไปแล้วไอ้วันหนึ่งเนาะทานเนื้อเชื่อเลยเชื่อเลยท่านก่อนเพื่อจะให้ทานมาล่างนะพวกเราในประเทศเป็นเขียนมาบอกเลยว่าให้พวกท่านส่งข่าวหาวิทยุ RFA นะโดยเฉพาะนอกสัญญาเนี่ยที่เขียนเรื่องการแหกคุกนะเพิ่นเขียนว่ามันบ่แม่นการแหกคุกเพิ่นว่ามันแหกแนวไหนประตูเปิดจะโป่งอยู่เพิ่นว่าแล้วก็โคตรแล่นออกเป็นวุ่นๆอยู่เพราะว่าใครใส่ทรัพย์ไปเพิ่นว่าบ่แม่นการแหกคุกเด้อมันแม่นอีสังว่าซั่นให้รัฐบาลท้องรุ่นบุญย่างมาแก้ไขให้ประชาชนฟังเพิ่นว่าแนวนั้นขอขอบใจส่งขึ้นในท่านบุญเฮงในท่านบรรลักษ์เอาแลนนี้ออกจากคุกเนาะว่าจะซักมึงก็ต้องเปิดจะโกงอยู่เป็นมาบอกกับท่านเออแลนนี้ออกจากคุกโดยการร่วมมือกับนำพวกมีอำนาจว่าซั่นไปอันนี้ก็มาเข้าเห็นแล้วเป็นพอเอาเห็นแล้วอันนี้มันก็ถูกแล้วที่ว่าคําเว้าเนาะเราจะเว้าแบบใดก็ได้การแหกคุกก็คือการหนีออกจากคุกการแลนนี้ออกจากคุกก็คือกันกับว่าปล่อยออกจากคุกกันแหละจะเอานะมันก็มีหลายแนวเนาะบัดนี้เฮาคิดว่าเวลาเฮาก็เหลืออีกประมาณ30นาทีเนาะแต่ปานนั้นเฮาก็เว้าถึงเรื่องอันเฮาจะมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่เกี่ยวกับเรื่องอันเรื่องมนุษยธรรมเรื่องความบ่เป็นธรรมของอำนาจนี่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนาะแล้วเฮาจะก้าวเข้าไปในเรื่องอันนี้อันท่านวันล่างเพิ่นมีอันใดสรุปอีกบ่เจ้ามีเขาเจ้ามีสรุปสั้นๆเด้อท่านพ่อแม่พี่น้องเราชาวเลือดเราทุกๆคนที่อยู่ในและนอกประเทศเขาเจ้าขอเว้าจากใจจริงและความรู้สึกของเขาเจ้าในนามเป็นคนลาวที่เกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินเท่านั้นอยากให้พวกท่านรู้จักและก็เข้าใจเจตนารมณ์อันปรุงใส่และก็อันซื่อสัตย์อันลักษณะของฮักชาติห่วงแหนชาติคือถึงอนาคตของศาสตร์ว่าเริ่มแต่วันที่2ธันวาคม1975เป็นต้นมาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ขึ้นยึดอำนาจโดยนำเอาระบบการปกครองที่ห้องว่าสังคมนิยมมาปกครองประเทศศาสตร์บ้านเมืองของพวกเขาได้มาแล้ว45ปีระยะการปกครอง45ปีนี้พวกเขาระบบดังกล่าวนี้ได้แสดงและก็ได้เห็นเป็นหลักฐานให้พวกเขาทั้งหมดรู้จักว่าเป็นระบบที่ล่าหลังเป็นระบบเผด็จการเป็นระบบพรรคเดียวระบบเครือญาติรักษากรรมอำนาจเพียงผู้เดียวเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงจนเท่าทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดอยู่ในลาวปัจจุบันนี้ความล่าหลังความทุกข์ยากการซ้อราดบังหลวงปัญหายาเสพติดการฆ่ามนุษย์ประชาชนบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำบ่มีรายได้เงินเดือนบ่ได้รับตามจำนวนตามเดือนตามนัดหมายทั้งหมดนี่บ่แม่นเกิดขึ้นโดยที่ว่าธรรมศาสตร์หรือพยาธิโควิดบ่ไหลบ่แม่นพยาธิโควิดที่มานำหลังมาสร้างเติมซื่อแต่มาสวยไส้ให้เป็นคำแก้ซื่อแต่ที่จริงแล้วมันเป็นการล่าหลังของระบบการปกครองที่เอามาอยู่ในประเทศปัจจุบันนี้45ปีนี้เป็นระบบที่ล่าหลังบ่นำสมัยบ่สร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นระบบที่คล้าวขาลาวด้วยกันการขึ้นกับอำนาจวันที่2ธันวาคม1975เขาได้เค้นฆ่าประชาชนลาวด้วยความเครียดแค้นเครื่องล้านกว่าคนเดียวนี่มีล้านกว่าคนละอยู่ต่างประเทศ
อันนี้มันผลงานผลสะท้อนที่เขาเห็นใครจะปฏิเสธแนวใดพรรครัฐก็เรื่องของเขาแต่ว่าที่จริงแล้วขอสรุปได้เลยระบบการปกครองนี่มันกลายเวลาแล้ว45ปีถ้าจะให้ในประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองดังที่เขาประกาศดังที่เขาสัญญาไว้มันเจริญรุ่งเรืองมาโดนแล้วมาเบิ่งซักในดินสิในนานต่างกันถูกปุ้นระดมไปมัดผู้ที่ทุกผู้ยากเป็นประชาชนผู้ที่หางนี้มันคนกำลังนาจเพียงจำนวนน้อยๆตอนที่กำลังนาจเดินลาวปัจจุบันในสายหูสายตาพี่ท่านในประเทศเราผมจักและเข้าใจเองนี่แหละเป็นต้นตอของพวกเขาที่ว่าในยกปัญหานี้ขึ้นมาให้ทุกคนสติระวังตัวพวกเขาไม่ได้แนะนำให้มั่งเพลและใส่ข้อมูลเองดังที่ว่าอันคนเสนอเขามาทานแกงอาจจะฟังว่าแมนถ้าเขาอยากเปลี่ยนแปลงแค่นะเขาเปลี่ยนภายในของเขาได้สบายมากเขาเปลี่ยนได้และความดีหันประชาชนกับสิยกอันกับสิยงมอบไปเขาและกับสิยกโทษให้เขาแต่เดียวนี่นี่เขาเปลี่ยนบ่เปลี่ยนก็ย้อนว่าเขาเป็นตัวของเขาเองนั่นแหละนี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าซะต่อไปนี่เขาสี่เฮียงห้องความเป็นธรรมความยุติธรรมจากเผด็จการนี่นะผู้ที่บ่มีจิตใจเป็นมนุษย์แต่จิตใจเหี้ยมโหดเหมือนตัวสัตว์นี่มันจะบ่เข้าใจความยุติธรรมความเที่ยงธรรมเลยนอกจากมันหูจักตั้งแต่การเอาอยู่ตัวรอดของมันเองและก็อำนาจของมันเองเท่านั้นซึ่งแม้อำนาจดังกล่าวนี่ตกอยู่ในเพียงคนจำนวนน้อยเท่านั้นถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้แล้วเขาจะอยากสรุปแบบสั้นอย่าสู้ท่ารอแล้วก็ให้ขณะกำลังนั้นแล้วมันจะนำเอาความสงสารความยุติธรรมมาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเด้อขอขอบใจเสร็จแล้วท่านประธานวรังเพิ่นให้คำเห็นน่ะเพราะว่าเรื่องพวกที่ว่ากำอำนาจเนี่ยเขาบ่ได้ตื่นเกี่ยวกับเรื่องว่าความทุกข์จนของประชาชนเห็นบ่เพราะว่าเขาอยากได้อำนาจน่ะพวกอำนาจนั่นน่ะตลอดกาลอันนี้เฮาก็เห็นแล้วว่าความทุกข์ทุกข์ของประชาชนน่ะเขาบ่สนแม้แต่ประเทศมหาอำนาจหรือว่านานาชาตินี่จะพักดันบ่ให้การช่วยเหลือเขาก็บ่สนเพราะว่าเขามีเงินห้องกินอยู่แล้วพวกที่ว่ามีอำนาจนะเอามาเบิ่งว่าเบิ่งความหังมีของเขาน่ะมันหลายสําไดแต่ละผู้นําน่ะแต่ละผู้นําน่ะบ่เอามาเบิ่งว่าคําไตนี่ก็แม่นมหาเศรษฐีแหละในเอเชียหรือว่าอาจจะอยู่ในระดับของสากลพุ่นแหละการคันสากลกันแปลว่าที่เขามีบิสเนสเขามีการกิจการค้าขายกันยังบ่ทําเห็นบ่อันนี้เฮาไม่เห็นแล้วเห็นบ่โดยเฉพาะอันนี้อยู่ในว่าคำไตผู้เดียวนะมีหลายปันไหนลูกเด้ล้านเด้และสมุนเด้เห็นบ่แต่ละปีนะวันเกิดของคำไตนี่ไหวกันจะว่าแล้วดาวเรื่องนี่ก็เอาเงินดอลลาร์เป็นกระตาผู้ใดไปถวายอันนี้มันอำนาจเนาะอำนาจประจักษ์อันนั้นอำนาจในการพวกเงินในการในทุกสิ่งทุกอย่างนะดังนั้นเขาบ่สนใจดอกว่าเรื่องการที่ว่าจะให้เล่านอกนะไปปลดแอกให้พวกนี้สลายนะมันก็คันเฮาเฮ็ดได้เฮาก็อยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าเฮาก็มีขอบเขตของเฮาเนาะมีขอบเขตว่า1ขอบเขตจะประเทศที่เฮาอาศัยอยู่2มาสันติวิธีกับมหาอำนาจนี่เขาก็บ่ให้เฮาหุ่นแห้งแบบนั้นเห็นบ่แต่บัดนี้เฮาก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศที่เฮาอาศัยอยู่แล้วเฮากระจายภาษีแล้วบัดนี้เฮากระจายจิตปัญญาพักดันว่าขาดการช่วยเหลือนี่แหละคันการช่วยเหลือเหลือเฮาก็เฮ็ดได้อยู่แต่ว่าความทุกข์ยากของประชาชนน่ะนะมันจะนักหนาเข้าไปอีกเห็นบ่นักหนาเข้าไปอีกถ้าว่าเขาถูกกดดันเห็นบ่แต่ว่าคันนักซําใดและประชาชนจังสิลุกขึ้นได้อันนี้ข้าพเจ้าก็อยากฮู้จักคือกันได้อยากฮู้จักคือกันว่าประชาชนภายในนะเพิ่นความกดดันขนาดใดเพิ่นจะลุกขึ้นเห็นบ่อันนี้เฮาก็มาเบิ่งว่าประเพณีวัฒนธรรมของเฮานี่หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่เป็นหยังดอกเนาะเขาเอิ้นว่าบ่เป็นหยังดอกความหมายว่าบ่เป็นหยังดอกนี่นะหัวใจนี่มันสิแตกเลยได้มันสิระเบิดแล้วเห็นบ่แต่ทุกคนก็แสดงนานาศักดิ์ละครอันยิ้มแย้มแจ่มใสเขาเอิ้นว่าลาวมีความอ่อนโยนในด้านเห็นบ่อันนี้เฮากลับมาเบิ่งแล้วเห็นบ่อันนี้เฮาเห็นแล้วว่าความทะเยอทะยานของคนลาวนี่ก็
บ่มีความตะเนื้อตะย่านดอกย้อนว่าเฮามีวัฒนธรรมอันดีบ่อยากปังฮักปังฮานแต่ว่าพวกโจรพวกม่านนี่เขาก็พยายามควบคี่เขาอยู่ตลอดการนั่นแหละอันนี้เขาก็อยากเห็นอยู่ว่าความเก่งกล้าหรือว่าความสามารถในยุคศตวรรษที่21นี่ในเช่นว่าช่วงยุคใหม่นี่จะแข็งแห้งขึ้นซำใดอันนี้เขาก็เห็นได้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างตันทิศชีนี้บอกหรือว่าหลายๆคนนี่ก็ออกมาเนี่ยเขาก็เห็นแล้วแต่ว่าอยู่ในประเทศนะก็บ่มีหลายปานใดพอจะลุกขึ้นเห็นบ่อันนี้ข้าพเจ้าก็ให้คอมเมนต์อย่างนั้นเนาะท่านเครือมีหยังมีหยังเพิ่มเติมบ่อ่าข้าพเจ้าก็มีอยากเพิ่มเติมด้วยนะอยู่ในบทสรุปตัวนี้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าเพิ่มเติมก่อนเฮาจะก้าวไปในตัวใหม่เนาะเจ้าข้าพเจ้าอยากเพิ่มเติมน้อยๆท่านบ่เด้งเลยเพราะว่าอยู่ในนี้น่ะนะจากการสังเกตการของห้องการห่มเหล่าประชาธิปไตยและประชาธิปไตยนี่นะเฮาเบิ่งว่าอยู่ในการแบ่งอำนาจอยู่ในสปป.ลาวเนี่ยมันก็มีอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการเห็นบ่อำนาจบริหารนี้ก็แม่นออกจากนายกทองรุ่นศรีสุริได้ประกาศออกไปแล้วเกี่ยวแก่กับคือเฮาเห็นเนี่ยนูโนโมและผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เป็นพวกนุ่มน้อยนี่แหละในประเทศนี่แหละคือท่านคือน้องไส้ทิดสีแล้วนี่แหละเราไปเว้านี่ก็เฮาก็ถือว่าเป็นอันนี้อันสำคัญเด้อจังว่าแล้วก็มาเบิ่งบัดนี้อำนาจธุรการนี่ก็ในเมื่อบริหารเขาเห็นถูกต้องพอไปจับเขาเห็นบอกมันผิดใดๆนี่อันนั้นแหละข้าพเจ้าอยากทบทวนให้พี่น้องให้เห็นตื่นอีกเด้อข้าพเจ้าเด้ออยากเอาคำว่าว่าพญาติของของทองรุ่นที่ได้บอกมานี่นะข้าพเจ้าอยากถือโอกาสท้วนให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินตื่นอีกเด้อข้าพเจ้าขอไซอีกคำตัวเดียวให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินน้ำกันอีกเอาเขาจะเปลี่ยนแนวใดเขาจะเฮ็ดให้สังคมเขาแนวใดเป็นไปแนวใดมันมาสอนแล้วตั้งปัญหาขึ้นเขาจะปล่อยให้พวกเขาในสังคมเขาเป็นสังคมฟุ่มเฟือยอยู่แนวนี้บ่เป็นสังคมบริโภคแนวนี้บ่มันเกือบ700,000แล้วอันสองมาสังคมที่โอ้อวดแสดงความหังมีร่ำรวยแบบปลอมแป้งนั่นนี่บ่พวกเฮานี่จะเอานั่นนี่บ่มีสิแก้มันอย่างไรหรือว่าเป็นสังคมแหลนน้ำวัตถุเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความอุปถัมภ์ความจุนเป็นสังคมที่ยั่งถือเมื่อเมาด้วยสิ่งหล่อท่อต่างๆยาเสพติดภัยสังคมอยู่ในนี้บ่หรือว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิตนิวโนโมนี่เข้าถึงชีวิตของสังของประเทศเฮาสังคมของประเทศเฮาสิสามารถเป็นไปได้ว่าสร้างสังคมที่มีความอบอุ่นอารีสวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้มีอยู่แล้วโควิดนี่แสดงให้เห็นอยู่แล้วเขาจะส่งเสริมมันอะไรอันนี้เอกมันจะสร้างสังคมที่แข่งขันกันแต่ว่าแข่งขันกันในพร้อมกันก้าวหน้าพร้อมแข่งขันกันให้มีประโยชน์ต่อสังคมให้ร้ายเท่าที่จะร้ายได้เอาข้าพเจ้ามีความเห็นเท่านั้นแหละอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจน้ำกันท่านทองรุ่นนี่ก็เป็นผู้กำอำนาจบริหารแล้วก็ได้ประกาศออกไปแล้วการปฏิบัติเบียดงานของอยู่ในประเทศก็เห็นแล้วทิศชี้ก็ได้ไปปฏิบัติแต่ไปเว้าอยู่ในขอบเขตของการบริหารเพราะว่าท่านทิศชี้นี่ก็อยู่ในกองอำนาจบริหารมันผู้ไปจับนักเลงตุลาการปักเสกไปจับเรานี่จังว่าข้าพเจ้านี่จะเจ็บหัวแหกจังว่าเดี๋ยวนี้นี่เอาบทสรุปข้าพเจ้านี่ก็ไปเนาะเพราะว่าเข้าไปเห็นแล้วว่านานาวิธีการของท่านนายกทองรุ่นก็ออกมาแถลงเนาะบอกว่าในเมื่อว่าการแถลงการผ่านมานี่มันก็เข้า2เดือนผ่านมาแล้วเนี่ยแม่นเนาะกันติดเทียบเบิ่งนะว่าเขามาสังเกตเบื้องแรกว่าอำนาจบริหารนี่เปลี่ยนแปลงบ่ได้แก้ไขบ่ได้เห็นบ่
ในอำนาจตุลาการนี่ก็แปลว่าบ่มีความเป็นธรรมแล้วเห็นบ่และแม่นไผสิเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เฮาก็อยากให้มาวิจัยนํากันว่าแม่นไผสิสามารถเปลี่ยนแปลงในเมื่อว่าอำนาจบริหารนี่บ่สามารถแล้วขาดสมรรถภาพแล้วเห็นบ่แล้วบัดนี้อำนาจตุลาการนี่ก็หมายถึงว่าบ่มีความยุติธรรมแล้วเห็นบ่อันนี้กันอันนี้เฮามาเบิ่งนํากันว่าใน3อำนาจนี่หมายถึงว่าอำนาจของเขาเอิ้นว่าอันนั้นกําลังก็แม่นป้องกันประเทศนี่ก็แม่นป้องกันภาครัฐทั้งหมดเห็นบ่ดังนั้นไผก็เฮ็ดบ่ได้นอกเหนือจากว่าประชาชนสิเพิ่มกันลุกขึ้นเนาะถ้าว่าเป็นไปได้แต่ว่าประชาชนนี่ก็ยังมีความหวาดกลัวในเวลานี้นี่บ่มีความหวาดกลัวหลายพอถูกนับคู่ลายแนวที่ติ้งบ่ได้ไอ้บ่ดังปากบ่ได้แหละคันสิเว้าประชาชนนี่นะแม่นอันนี้เนี่ยมีแต่ว่าพวกปัญญาชนเล็กๆน้อยๆก็คืออย่างทิศีบ่นางบ่อยเฮืองบ่นางนี่เนี่ยออกมาเว้าพ่อให้ผู้เห็นแล้วก็พวกเฮาอยู่ทั้งนอกนี่ก็ได้เอาอันนั้นมีดญาณนี่เอาความประท้วงหรือเอาความอันนั้นต่อรองกับสากลนี่ไอ้นอกมันนี่เขาอยากให้ท่านแขกสรุปแล้วเขาจะกล่าวเข้าไปในอนาเรื่องอนาการต่างประเทศเนาะเพราะว่าเวลาเขาก็เหลือหน่อยให้ท่านแขกสรุปหน่อยถ้าบุญเฮงขอนาทีหนึ่งได้บ่อยากจะขอได้เอาเลยโลดเลยแล้วก็ไปขอสองต่อไปเลยขอครับโอเคสมเทียบคำกล่าวปัสสัยของท่านทองรุ่นศรีสุริยในของประชุมของสภาแห่งชาติติดวิทย์ลงไปแล้วมาสมเทียบใส่คำเบ้าของท่านทิศสี่ข้าพเจ้าตีราคาว่ามีค่ายคือกันมีความต้องการอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าท่านทองรุ่นศรีสุริยนี่คำเบ้าของเพื่อนนั้นคำเบ้าอยู่ในสภาแน่นอนคำเบ้าของท่านทองรุ่นศรีสุริยจะโบอยู่ในแต่ห้องสภามันจะส่งเสียงกังวานออกไปทั่วประเทศคำเบ้าจะเย็นดีนั่นคือต้องที่สุดในลังประเทศแต่ต้องก็อำนาจมืดดังที่พวกเขาเว้ากันนี่อันนี้แหละเรื่องที่สำคัญที่สุดปฏิกิริยามันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วตัวที่สองมันเกี่ยวกับเรื่องอำนาจตุลาการอันเยอะนะภาคใต้นะอันมีก่อนอันเจ้าครัวที่จริงแล้วมันอำนาจมืดท่านบังคับสั่งให้อำนาจตุลาการให้ปฏิบัติอันนี้เป็นระบบของมาเฟียระบบของโจรระบบของที่ว่าพูดโบเมนน่ะโบเมนพาณิชย์การซื้อได้อันนี้เป็นโจรทมิ้นนะพุ่นเบ้านะบ้านเขาก็พุ่นห้องมาโจรมีแต่ทั้งสั้นล่ะอยากให้เข้าใจอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักและเข้าใจกับตีราคาได้ออกสมเทียบเรื่องคำกล่าวของท่านต้องรู้จิตรุ่นและที่จริงมีจุดประสงค์อันเดียวกันอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นขอขอบใจท่านแขกก่อนจะไปเห็นเด้อให้อ่านคอมเมนต์ซาวนุ่มเล่าอยู่ในประเทศเป็นทรงมามี3คอมเมนต์เด้อผู้ที่หนึ่งเป็นทรงมานะเป็นทรงมาว่าพญาดแมงวันพากันกัดกินเป็นทรงมาตัวที่สองนี่เพิ่นส่งมาเนี่ยสังคมเล่าทุกมื้อนี่มีแต่ซุ่มแซ่วกินเหล้าเมายาห้องล่ำทำเพ่งแบบเกินขอบเขตเพิ่นส่งมาเด้ออันนี้นี่อันตรงนู้นเพิ่นอยู่นี่นี่การส่งข่าวของพี่น้องในประเทศบ่มีแต่ทานทิชีเด้ชาวนุ่มเล่าทุกคนแห่งนี่ฮู้สึกตื่นโตแล้วเขาเตรียมพร้อมแล้วจังหวะเอาขอส่งให้ท่านแขกขอขอบใจขอขอบใจอันกับเจ้าซีคอมเมนต์บันสุดท้ายเนาะเฮาไปขอ2ซะพอเวลาเฮายังเหลือหน่อยเต็มที่เนาะยายโอเคโอเคเพราะว่าอันนั้นเข้าไปเรื่องอันการต่างประเทศนอกเพราะว่าต่างประเทศมันก็บ่นอกเหนือจากการนำจักรพรรดิท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เฮานี่แหละที่ว่ามีอันนั้นเขาเอิ้นชุมชนประชาชนหนาแน่นหลายของเฮานี่ก็ลังไลเข้ามาเบียดเบียนเฮานี่แหละโดยเฉพาะและบัดนี้การเฮามาเบิ่งว่าจักรพรรดิท้องถิ่นนี่นะเขาแทรกแซงกิจการเฮาหลายแนวเพื่อป้องกันผลประโยชน์และก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าเขาเอิ้นเดี๋ยวนี้นี่ทั้งสากลทั้งอำนาจป้องกันคุ้มครองอันนั้นทะเลแปซิฟิกนี่เขาก็สั่งตั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะเขาเอิ้นว่าพันธมิตร4เนาะพันธมิตร4นี่เพื่อป้องกันเรื่องอันเขาเอิ้นว่าการหุกหันหรือว่าแพร่ขยายอำนาจของกินแดงที่บ่มีความเป็นธรรมว่าซั่นซะอันนี้แม่นเพราะว่าสิ่งที่เขาสร้างอินโดแปซิฟิกน่ะมันแม่นเรื่องอันนั้น
การเดินทะเลทั้งด้านนานนาเส้นสายนานาสากลเกี่ยวกับเรื่องการค้าแต่ว่าบัดนี้เจ๊กมันบ่สนใจในเรื่องอันนี้นะมันยังใส่วิธีการนาบคูอยู่เรื่อยๆนะดังนั้นเขาจึงมายัดตั้งสร้างขึ้นว่าพันธมิตรซีนี่นะก็มีหนึ่งก็มีอินเดียมีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียอเมริกาอันนี้แม่นป้องกันทั้งด้านกำลังทหารเพื่อบ่ให้การหุกหานของจีนเข้ามานี่เพราะว่าลาวเฮานี่ก็มีส่วนหลายสิว่าในก็เพราะว่ามันก็บ่มีแต่ทะเลจีนบ่มีทะเลน้ำซื่อลาวนี่ก็ถือว่าแม่นทะเลดินคือกันเพราะว่าลาวนี่ก็ติดกับประเทศจีนเห็นบ่ถ้ามีการเกิดปะทะทั้งด้านทหารเกิดขึ้นนะจีนก็จะต้องลังไลเข้ามาจนสู่ดินแดนลาวนี่คือกันเห็นบ่เพราะว่าอันนี้เขาเอิ้นว่าทะเลดินนี่บ่หนึ่งก็เพราะว่าอยู่ในอำนาจของภาคีนี่อันนี้เขาจำได้มาศึกษาน้ำกันอีกเบิ่งว่าด้วยเหตุการณ์อันใดในเรื่องอันสากลที่เขาจะควรระมัดระวังที่เขาจะศึกษาว่าเหตุมันจะเกิดขึ้นในแต่ว่าจีนนี่นะเขามาเบิ่งแล้วว่าคือสิเป็นการหนาบคูซื่อๆถ้าหากว่านานาชาติหรือว่าพันธมิตรนี่นะเน่งติ้งขึ้นปั๊บแม่นจีนนี่ทักทายโลดแต่ว่าทางสากลนี่บ่เคยทักทายจีนจักเถื่อจีนนี่เฮ็ดตามใจเนาะมันบอกว่าเอาเรื่องประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายแนวที่ว่าเพิ่นเคยคุกคล้องมาแต่ถ้าเอาก็อยากถามอยู่ว่าจีนที่เคยคุกคลองข้ามลาวนะยึดเอาดินดอนลาวนะหลายกันแต่เขต12ปันนาเขต12จูไทแล้วก็ยึดเอาแผ่นดินนะตีเบตหรือว่าทุกจริงทุกอย่างนะบ่เห็นคืนให้เขาจักบ่อนเนาะถ้าเว้าถึงเรื่องประวัติศาสตร์อันนี้มันเป็นพวกโจรสลัดนะอันนี้ข้าพเจ้าก็อยากให้เฮามันลงเลิกตีคำหมายจากสิ่งในด้านการต่างประเทศเนาะเพราะว่าเฮาต้องมีหลักการว่าสิ่งที่ภายในเฮาก็เว้าแล้วบัดนี้การที่ว่าจะเกิดขึ้นในอนาประเทศออกแม่เฮานี่เฮาก็ต้องได้ศึกษาร่วมกันเนาะขอเชิญในท่านวันลังเป็นผู้เริ่มขอขอบใจเจ้าขอบใจนะท่านแขกเพราะว่าเวลาของเฮาอันเนี่ยจำกัดและใกล้สิบนาทีที่จริงแล้วอันผู้ควบคุมรายการของเฮาเพิ่นได้ส่งเมสเซจก่อนเฮาเปิดรายการเพิ่นบอกว่าเวลาบ่จำกัดได้มื้อนี้เด้อแต่ว่าข่าวเขาจะขึ้นว่ามันเป็นการเหมาะสมและที่เฮาจะต้องได้เว้าได้ว่าได้ออกความคิดความเห็นกันและลงมือให้เข้าใจเรื่องสภาพการวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านนี้ในอ้อมแบบนี้ในโลกนี้โดยเฉพาะ มันมีพันธมิตรใหม่เกิดมาของเดอะโคดเดอะโคดนี่มันการที่ว่าเป็นอย่างที่เกิดเดอะโคดขึ้นนี่เดอะโคดมันแปลว่าอย่างโคดแปลว่า C มัน QUAD ความภาษาศาสนากรีกภาษาเก่าอันบอกโคดฝรั่งว่ากาดอเมริกาหันบ่ฟูแต่ว่าโคดนี่ยังถือเป็นลักษณะเดิมโคดนี่มันมีอยู่3ประเทศนํากันมีอินเดียประเทศญี่ปุ่นประเทศออสเตรเลียและประเทศอเมริกา4ประเทศนี้เรื่องแบ็คกราวด์มันเป็นประเทศมีประชาธิปไตยเป็นระบบการฟรีมาร์เก็ตเปิดตลาดมาร์เก็ต4ประเทศดังกล่าวนี่ตะกี้หั่นบ่ได้เป็นพันธะตั้งขวดนี่บ่ก่อน1973คือว่าเวลานั้นเป็นการเปิดกว้างทางฟรีมาร์เก็ตที่จีนออกมาพอพันซึ่งจีนนั้นถูกปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ปี1950หลังจากสงครามเย็นได้สิ้นสุดลงปัญหาเวียดนามได้สิ้นสุดลงจีนผู้มีทางเลือกผู้นำของจีนถึงมีความสลัดซองใสในตอนนั้นน่ะก็มีท่านเติ้งเฉียวผิงนี่เองที่ได้นำนโยบายจีนนี่ออกมาเปิดตลาดพัวพันต่างๆกับประเทศเสรีต่างๆพัฒนาประเทศก้าวขั้นขึ้นมาหลังจากเติ้งเฉียวผิงมีนโยบายเปิดกว้างแล้วเพิ่นยังวางนโยบายทางหลังไว้ให้เป็นแนวทางเส้นเดินของโครงการพัวพันของจีนน่ะอยู่กับโลกภายนอกหลังจากท่านเติ้งเสี่ยวผิงได้มัดอำนาจไปก็มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงกันขึ้นมาหลายๆคนแต่ว่าระยะหลังๆมานี้ระยะเบาง่ายๆใกล้กับบัญชีเสี่ยวผิงนี่เองข้าพเจ้าจะยึดตัวนี้ยึดบนนี้จะขออธิบายให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาเข้าใจว่าจีนนี่พวกเขาว่านี่จีนนี่เป็นประชาชนจีนแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่มีความคล้ายคลึงกันเด้อบางคนอาจจะตีรวมไปบอกว่าพวกเขาว่าต้านจีนต้านจีนโบแมนพวกคล้องขอว่าแล้วก็จำแนกว่า
พวกเขาเห็นใจและก็เข้าใจพี่น้องประชาชนจีนจำนวน 1,400 กว่าล้านคนซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มแต่ 1,950 เป็นต้นมาการประกาศสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนประชาชนดังกล่าวนี้ได้ถูกอยู่ในการควบคุมควบครองปกครองแบบเดียวกับในสปป.ลาวเริ่มแต่ 1,975 เดือนธันวาคมเป็นต้นมาในพรรคสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองแต่พรรคประชาชนจีนแล้วก็คือกันกับประชาชนลาวเฮาล่ะบ่มีหยังเขาเจ้าบ่ได้เห็นหยังมีแต่ค่าขายหรือหาอยู่หากินแต่ถึงกดกี่ของเห็นมาตลอดแต่กลับขึ้นมาบทบาทของจีนหลังจากมีการพัฒนาเปิดกว้างการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วกับโลกประเทศเสรีแล้วจึงมีการพัฒนามีเงินมีคำสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเขาในประเทศแน่นเม็ดมีความจริงการเปิดกว้างระบบเศรษฐกิจนี่แม่นได้สร้างให้ประชาชนจีนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจีนได้ดีขึ้นโดยมีรายได้แต่เข้าใจเด้อมันบ่เป็นคอมมิวนิสต์ได้สร้างรายได้ให้ประชาชนจีนแม่นระบบเสรีประชาธิปไตยนี่เด้แม่นผลประโยชน์ตัวนี้เด้ไปตอบสนองเขาเด้จนก็ให้ประชาชนจีนจนก็มีอยู่มีกินเท่าทุกมื้อนี้แต่ว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพของการประเว้าบริหารประเทศนี่บ่มีเมื่อจีนผู้นำกินสุดปัจจุบันนี้มันชีเจินผิงเป็นผู้นำประเทศนี้ใช้นโยบายอันนี้เอารัดเอาเปรียบประเทศต่างๆอยู่ในโครงเขตเอเชียย่านกวบจีนมัดบ่มีประเทศใดที่ยืนขึ้นต่อต้านกับจีนเพราะจีนเอาเงินไปซื้อเอาไปทุ่มเทเอาตัวอย่างอยู่ในลาวอยู่ประเทศไทยอยู่เวียดนามอยู่ไสก็คือกันมัดบ่มีไปประเทศใดที่ยืนได้จนกลัวมีปัญหาที่ว่าเทวดาขายหน้าพวกเขาอ้างจีนปัญหาพยาธิโควิดนี่เกิดขึ้นจีนเนี่ยป๊อกปิดพยาธิโควิดเข็นขาคนเยอะโลกนี่ติดไปแล้วเดี๋ยวนี้28ล้านคนตายไปแล้วเป็นหลายล้านละอันนี้อยากให้ทุกท่านเข้าใจเมื่อเป็นสภาพดังกล่าวนี่ประเทศที่สามารถที่ยืนได้นี่ก็เป็นประเทศอินเดียอินเดียก็เป็นประเทศมีประชากรหลายก็เป็นมหาอำนาจคือว่าทางเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นก็ถึงจีนเอารัดเอาเปรียบเช่นเดียวกันประเทศออสเตรเลียมีจำนวนประชากรน้อยแต่ว่ากับพิเศษเศรษฐกิจพอพันลึกซึ้งกับจีนและกับสหรัฐอเมริกานี่เองจึงเห็นว่าการขยายตัวนี่ทั้งประเทศดังกล่าวนี่ตกลงกันว่าถ้าจีนขยายตัวขึ้นก็ raise to power นะ peaceful raise หมายความว่าการขยายตัวแบบสันติใช้วิธีสันตินะมันรับกันได้แต่จีนบ่ได้กระทำดังกล่าวจีนใช้ควบเกี่ยวกับการขยายตัวนี้ทั้งด้านทั้งทหารประกาศยึดเอาข้าพเจ้าเห็นอยู่ในอย่างนี้เด้อให้เบิ่งอันนี้ห้องว่าอินโดแปซิฟิกนี่ข้าพเจ้าจะซื้อให้เห็นในแผนที่ที่ข้าพเจ้ามีนี่ซื้อให้ท่านเห็นประกาศอันนี้เป็นทะเลอินเดียอันนี้เป็นประเทศอินเดียอันนี้ข้างเบื้องนี้เป็นแปซิฟิกสองเขตเนี่ยรวมเข้ากับจงห้องว่าอินโดแปซิฟิกลักษณะนี้มันตั้งขึ้นเพื่อความปลอดภัยความปลอดภัยทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการทหารต่างๆอยู่ในโครงเขตนี้ทะเลจีนทั้งหมดนี่มันจีนประกาศและขีดเส้นละเรื่องของเพิ่นทั้งที่ว่าในประวัติศาสตร์จีนมันมีชิดควบคุมอันนี้อยากให้พี่น้องเข้าใจแล้วจัดว่าเป็นอย่างจะเคยมี4ประเทศนี้เกิดขึ้น4ประเทศนี้เกิดขึ้นแม่นรวมกันเป็น4พันธมิตรเพื่อสกัดกั้นความโอหังของจีนถึงใช้ควบคุมโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ใช้อำนาจเงินใช้อำนาจทั้งทหารใช้อำนาจทุกสิ่งทุกอย่างประเทศต่างๆอยู่ในเซาท์แปซิฟิกนี่จีนเข้าไปเลยเอาเงินเข้าไปเป็นกระตาไปถามผู้นำประเทศว่าควรจะเข้ามาเด้อจะสิยอมให้ควรเข้ามาบ้านเจ้าบ่ไปถามนายกได้นายกก็ยืดหัวเสร็จแล้วเอาเงินในลาดโดลาตัวอย่างแล้วก็หนีไปแล้วก็เปิดประเทศจีนเข้ามาอันนี้แหละเป็นบาดก้าวเดียวเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยมันการลุกล้านของจีนมันบ่สามารถที่จะสกัดกั้นโดยผู้เดียวผู้หนึ่งผู้เดียวได้ทุกคนทุกประเทศในโลกนี้จะต้องร่วมมือร่วมใจกันที่มีความแข็งแกร่งทั้งกำลังทั้งเศรษฐกิจทั้งทหารทั้งการเมืองรวมเข้ากันจึงกลายมาเป็น4ประเทศนี้ขึ้นต้านยันการแพร่ขยายของจีนปัจจุบันนี้อันนี้อยากเว้าสั้นๆแต่ว่าต้องเว้าให้มันละเอียดแล้วละเอียดแล้วมันอยากยาวหน่อยนึงอยากเว้าให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเราครับพวกเราฮู้จักแล้วก็เข้าใจฮู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นี่จีนอยู่ในท่าทีของโลกนี่เม็ดถึกโลกนี่ปนน้ำบัดเกือบทุกประเทศในโลกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เดี๋ยวนี้นี่แม้ตั้งแต่อยู่ในคอมพักคอมมิวนิสต์ของจีนนั่นเองมีการประชุมลับกันแล้วอยู่เมืองพักฮ่อนเมืองนั่นซื้อว่าทุกๆปีเขาประชุมกันทั้งการนำขั้นสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประชุมกันอยู่ที่เมืองพักฮ่อนเมืองฮ่องบักไบเดหัวอยู่ในฮั่นมีการประชุมกัน
แล้วบอกว่าอันนี้ในวงไหนไหนอันนี้คัดจีบเอาแล้วมันกลุ่มการเมืองพวกน่ะมันตัดสินบอกว่าท่วงติว่าแผนต่างๆที่จีนได้สร้างมาอย่างซ่านั้นสร้างความเจริญในประเทศชาติแต่ว่าระยะของซีจิ้นผิงเนี่ยมันสร้างสภาพการดังกล่าวขึ้นได้ทำลายสายสัมพันธ์อันดีงามต่างๆซื่อเสียงของจีนอย่างหมดเกลี้ยงแล้วอันนี้สำคัญเด้ออันนี้เป็นข่าวออกมาโดยกลุ่มเพื่อนพวกเขาเสกสรรปะเต็งอยากให้พี่น้องเราในประเทศนั้นได้ยินบ่ได้ฟังได้เข้าใจเพราะว่าจะอาศัยข้อมูลความเป็นจริงดังกล่าวนี่จากภาคประชาชนปฏิวัติเรามันจะบอกว่าเด็ดขาดเพราะว่ามันอย่างมันเอาลังไปเอื้อยจีนมันเอื้อยกำแพงที่กำลังล่มเหลวกำแพงกันต่อไปนั้นจะล่มเหลวล่มลงละปุ๊บทับหัวของเขาอันนั้นเองขอขอบใจขอบใจน้ำตาลประธานวันลังนอกเพราะว่าเรื่องหลักการของงานการสานยันหรือว่าการสกัดกั้นของอันนั้นประเทศมหาอำนาจที่ว่ามีหน้าที่คุ้มครองในปานาการเขาเอ่ยว่ารักษาเรื่องทะเลมหาสมุทรนะในเขตนะแปซิฟิกซึ่งใกล้กับจีนนี่เนาะในจีนที่ว่าขยายตัวเรื่องอำนาจเข้ามานี่นะตอนเดียวนี้นี่มันก็มีอยู่ซีเขาเอ่ยว่าพันธมิตรซีหรือว่าเป็นว่าวานาโต้กูเมเซียแต่ว่ามันกับบทันทึงกันว่าตั้งซื้อได้เอาให้ตั้งซื้อว่าพันธมิตรซีแต่ว่ามันกับซีโบมีซีเพราะว่าซีนี่มันกำลังที่มหาอำนาจที่ว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งด้านทะเลหลายเห็นบอกต่อไปก็อาจีทั้งเอรบเข้าไปอีกนี่เห็นบอกทั้งเอรบทั้งนาฝรั่งบออังกฤษบออย่างนี้นะอันนี้อันเนาะเฮามาเบิ่งกันกะคักว่ามันสิเกิดการขยายบ่ถ้าหากว่าจีนนี่หักยังดื้อด้านยังใส่ความหุนแห้งทางด้านทหารนี่บ่ทางด้านพัฒนาทางด้านกำลังอาวุธขึ้นสั่งเพื่อรบเพื่ออันหน่วยหัวจรวดนิวเคลียร์ขึ้นนี่นะแต่ว่าถามว่าประเทศพันธมิตรในโลกนี่นะเขามีย่านกลัวบ่เขาย่านกลัวบ่เขาตื่นบ่เห็นบ่เขาบ่ได้สนใจสําเขาคิดว่าอันเขามีหน้าที่จะต้านยันอยู่แล้วอันนี้ครับอันอยากให้ท่านเครือเพิ่นลงมาเห็นความเห็นมึงว่ามันจะเกิดขึ้นบ่สงครามตัวนี้เอาขอขอบใจนําเครือขอขอบใจนําท่านบุญเฮงบ่พลาดเนาะอันนี้ก็แม่นการขยายหรือว่าการขยายข่าวประจำอาทิตย์ของพวกเขานี่แหละในการคืบหน้าขยายตัวพวกเขาได้บอกถึงเรื่องอินโดแปซิฟิกหรือเพิ่นบอกว่าพลังพันธมิตรทิฐานบรรลังหรือทานบริเล็กได้กล่าวมานี่นะทานแขกเลยเดี๋ยวดีนี่นะพวกเขานี่ติดตามการเคลื่อนไหวในอันหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมันแม่นยังไงเห็นบอกพวกเขาได้สังเกตเห็นว่าพลังของอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีทายแห้งที่สุดผู้ระดมกลุ่ม10ประเทศอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียในภาคตะวันออกเฉียงใต้เฮานี่นะให้ตื่นตัวได้ตัดสินใจให้เป็นเจ้าของประเทศตนเองให้มีความเป็นเอกราชและให้มีการนับถืออธิปไตยเขตน้ำแดนดินของกันและกันนี่นะยุติการใส่อำนาจประเทศใหญ่ข่มเหงบีบบังคับประเทศน้อยหรือเพิ่นเอิ้นว่าปลาใหญ่กินปลาน้อยเสือใหญ่กินสัตว์หน่อยนี่นะมันบ่มีแล้วในนี้ฉะนั้นแหละข้าพเจ้าอยากเก็บกำสภาพตัวจริงเข้ามานี่อยู่ในปัจจุบันเพิ่นจะมีกองประสุมใหญ่ของอินโดแปซิฟิกนี่นะอินโดแปซิฟิกคือฐานบุญแห่งวอดมันประกอบด้วย4ประเทศมหาอำนาจเนาะคือโตใหญ่ที่สุดนี่เป็นสหรัฐอเมริกา2มานี่เป็นประเทศญี่ปุ่น3มานี่เป็นอินเดีย4มานี่เป็นออสเตรเลียนี่ที่ปกป้องนี่ในนี้ที่ปกป้องการขยายอิทธิพลเตือนของจิกที่จะเอาลัทธิคอมมิวนิสต์นี่เข้ามาแทรกซึมอยู่ใน10ประเทศเอเชียนี่แม่นจุดนักเพิ่นเป็นห่วงเป็นใหญ่4ประเทศนั่นนี่เพิ่นตั้งขึ้นมานี่คือทานบุญเฮงได้เว้านี่นะมันได้ขยายไปอิทธิพลทางอีหยังทั้งซีลิงและทั้งแลนด์ลิงซีลิงนี่แม่นหมายกว่าทางทะเลแม่นทะเลจีนใต้นี่และตัวที่2แลนดิ้งนี่มันยังแลนดิ้งนี่หมายความว่าแม่นขยายที่พ้นทั้งนาดินนาดินนี่มันยัง
แม่นไส้สปปลาวนี่เขาไปหาประเทศไทยลงไปสิงคโปร์นี่เห็นบอกตัวดิตัวนี้นี่มันแอแล้วหลังจากขึ้นทานวันลังแต่ทานบนเองได้บอกเศรษฐกิจของเก่งคือเขาได้เห็นนี่แหละจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องข่าวออกใหม่ๆนี่ในวันที่เก่านี่นะในวันที่เก่าเดือนเซปเทมเบอร์นี่นะมื้อนี้วันที่4ยังหามื้อนี้นะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนี่พร้อมด้วย4ประเทศนี่ได้รัฐมนตรีของอินเดียของญี่ปุ่นของอันนี้นี่ได้เพิ่นจะไปเป็นโกโฮสไปเป็นเจ้าภาพร่วมเกี่ยวแก่กับเรื่องแก้ไขเรื่องการสต็อปอิทธิพลของเก็กที่เขามาเลื่อมล้ำใน10ประเทศในเอเชียนี่แหละเพิ่นไปเป็นเจ้าภาพอยู่ในหั่นเพิ่นได้บอกว่าในประเทศอินโดแปซิฟิกนี่เบียดงานที่ฮ้อนแห้งที่สุดของ4ประเทศนี่แม่นหยังแม่นได้เอาค่วมได้แบ่งปันค่วมหู่รวมกันแล้วก็เฮียกฮอกให้10ประเทศนี่จงให้การปุ้มสู้เกี่ยวแก่กันใส่ทะเลจีนให้มีอิสรภาพและก็พอบเดียวกันนี่ต้องใส่เพื่อนเพื่อนว่าต้องนับถือ principle of sovereignty and pluralism อันนี้เป็นอย่าง principle of sovereignty and pluralism หมายก็ว่าให้แต่ละประเทศใน10ประเทศเนี่ยให้นับซื้ออธิปไตยเขตน้ำของแดนดินของกันและกันบ่ให้แทรกแซงกิจการของกันและกันและ pluralism และอยู่ใน10ประเทศเนี่ยต้องเป็นประเทศประชาธิปไตยด้วยให้มีหลายการปกครองของแต่ละประเทศให้มีหลายพรรคการเมืองเห็นบอกได้ยินบอกนายกทองหลุดได้ยินบอกทานบุญยังเห็นบอกเขาบอกจ้าแจ้งในได้นี่เท่าเจ๊กเจ้านี่มันหดเข้าไปแล้วอยู่ในนี่นี่ให้มันเบิดได้ให้10ประเทศนี่สวยโอกาสนับถือเอาเขตเพิ่นก็สิไปสั่งสอนเท่าแก้วนี่คือกันเนี่ยสิมาเลื่อมล้ำเอาเขตน้ำได้ดินลาวนี่แล้วก็เท่าเจ๊กนี่สิมาเอาผักเนื้อของลาวนี่อันนี้มันต้องได้แก้ไขด่วนที่สุดเพิ่นได้บอกนี่แน่นะแล้วมันในมือวันที่11เดือนเซปเทมเบอร์วันที่11เนี่ยพวกท่านพอมเพียวแล้วก็พวกนายกพวกรัฐมนตรีต่างประเทศของ4ประเทศนี่นะเพิ่นได้ไปเป็นประธานร่วมเนี่ยเกี่ยวแก่กับเรื่องเนี่ยเรื่องแมคองUS partnership กับอันนี้นี่แหละเพิ่นต้องไปเบิ่งนี่แหละบ่แม่นว่าสิให้เจ๊กนี่มันลุกล้ำทำลายแม่น้ำคลองนี่แหละแม่น้ำคลองนี่แม่นน้ำของที่เป็นของเวียดนามแล้วก็เป็นของกัมพูชาเท่าเวียดนามเท่ากัมพูชานี่ห้องนักเด็ดๆเพิ่นสิตายเนี่ยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี่แหละเพิ่นสิตายแล้วเท่าเวียดนามเท่ากัมพูชาเนี่ยก็จะคันบ่มีน้ำคลองนี่เพิ่นก็ขยายเรื่องอินโดปาซิฟิกเรื่องขยายเรื่องอันนี้นะเรื่องทงเลสับเนี่ยเรื่องปุ๊กเคลื่อนอยู่ไกลแคมป์ทะเลเนี่ยเฮ็ดไปบ่ได้เลยน้ำคลองแห้งห้องโฆษณาเนี่ยเห็นดีเห็นผอมน้ำเหลืองเกี่ยวแก่กับให้โลกสักกติมาเบิ่งแย่งในเรื่องเบิ่งแย่งเรื่องการขยันให้ยุดอิทธิพลของเก็กนี่ให้ในการคมเห็นเต็กๆพวกที่ยุ่มไต่ลุ่มแม่น้ำคลองนี่นะมีประเทศไทยนี่เห็นบอกมีพม่ามีกัมพูชามีลาวนี่นะมันใส่ลาวนี่นะเป็นที่ติดนี่ของเก็กนี่ไปว่าเป็นคอยคามาใส่ของเก็กนี่ให้ใส่ลาวนี่เป็นผู้คมเห็งเต็กๆพวกที่ลุมแต่ไต่ลุมมันในคลองประเทศไทยเขมรและเวียดนามนี่นะแม่นเท่าลาวนี่เด้นี่เขาบอกเด็ดขาดว่าการตัดสินใจของนายกทองรุ่นนี่จะเสร็จแล้วนะจะสิไปน้ำพันธมิตรบอกนี่สิไปน้ำเจ็กที่กำลังขยายอิทธิพลอย่างปราบโลกในกลุ่มก็เขาเห็นแล้วการประสัยของเจ็กนี่อันนี้เนี่ยมันสำคัญที่สุดบัดนี้ข้าพเจ้าอยากมาสรุปอีกตอนหนึ่งดีว่าอันนี้เด้อประวัติศาสตร์เนี่ยแม่นแวนแย่งของการเดินทางด้านการเมืองนี่แหละประวัติศาสตร์เนี่ยมันได้บอกไว้จ้าแจ๋งที่สุดอ่ะแม่น1990นี่การล่มจมของสหภาพโซเวียตนี่แม่นประวัติศาสตร์อ่ะแม่นเพิ่นเห็นได้ว่าเจ๊กนี่กำลังเดินตามประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนี่เฮาเห็นว่าการเคลื่อนไหวในอาทิตย์ผ่านมานี่มันขึ้นแห้งแล้วโลกที่ว่าถือเก็กหนึ่งถือคุ้มง่ำนี่เขาเห็นในปัจจุบันเนี่ยประเทศมองโกเลียเนี่ยประชาชนลุกขึ้นประท้วงเนี่ยบ่มักอิทธิพลของเก็กที่ว่าไปเหยียบย่ำเขานี่และตัวที่สองมาเนี่ยครับก็ไม่เห็นการคัดแย่งกันนักเท่าเก็กกับรัสเซียเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวแก่กับตากิสถานเนี่ยนะแม้ประเทศหนึ่งที่ว่าอยู่ระหว่างเก็กกับรัสเซียนะเห็นบอกนี่เขาก็เห็นแบบเขาสิออกจากแหละนี่วันนี้เขามาเบิ่งการประเทศทิเบตเนี่ยเขาก็ยังแย่งออกคือกันเนี่ยแล้ว
ต่างๆที่ตะเจ๊กเกินกินเขาเนี่ยเขาสิแยกออกไปในปัจจุบันนี้มันแตกแบบเดียวกับสหภาพโซเวียตนั่นแหละและกับมาหาเนี่ยซอฟต์โปโลนี้การตัดสินใจของแต่ลาวันยอมแต่ลาวันยอมก็ไปบอกตัวไอจิตพูดถึงเขาแตกนิยอกแล้วแต่วันเดียวนี้เนี่ยการตัดสินใจของของนายกท้องรุ่นนี่เนี่ยมันถึงเวลาเลยเนี่ยเจ้าหมายความว่าเจ๊กเนี่ยเอาหนีมามอบใส่ถุงเท่าสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์กับเท่าจูเมลี่เท่าเอานี่เอาเงินไปเบิดเฮ็ดให้ท้องรูดบุญย่างเนี่ยเป็นคอยเจ๊กเด้เพราะว่ามันบีบจังได้ก็บีบได้เด้เพราะว่ามันเอาเงินมาให้เจ้ายืมหลายหลานจะเอาไปทั้งไหนเนาะเงินอยู่นั่นแหละเอาไปไว้อยู่ในฟ้าเฮือนนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี่เขาบอกจ้าแจ้งแล้วว่าการตัดสินใจของท้องรุ่นนี่บริยังทั้งหมดเด้อถ้าว่าจะเดินตามเส้นทางของอินโดแปซิฟิกเนี่ยหมายความว่าจะปลอดภัยหมายความว่านี่สินของเจ๊กเนี่ยจะคงบ่ได้เป็นหนี้แล้วนี่สินของพวก IMF อีหยังต่างๆที่มาบังคับให้จะยืมในเวลานั้นแม่เจ้ากันเบิดให้เจ้าเป็นประเทศเอกราชแล้วก็ให้เจ้าเป็นที่ประเทศที่ว่ามีอธิปไตยอันนี้แม่นคำประกันอยู่ในสิบประเทศเคยบอกไว้แล้วก็ท่านนายกท้องรุ่นนี่ก็เดี๋ยวนี้นี่ก็ยังเฮ็ดยังบ่ออกก็คนรอบถามฟังอยู่เพิ่นเฮ็ดคือกบชอปเพิ่นได้บ่เขาถามอยู่ในนี้กูบอชอปเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมีแต่ใส่นโยบายเป็นเปเรสโตรกากับกัสด็อกเห็นไหมเห็นบอกเปเรสโตรกาเป็นอย่างเขาเอ่ยว่าอีโคโนมิกรีฟอร์มเป็นการปฏิรูปทั้งด้านเศรษฐกิจเห็นบอกเขาเห็นดิถามท้องรุ่นก็เห็นแต่แม่เปเรสโตรกาปฏิรูปทั้งด้านเอาเศรษฐกิจเป็นเอกราชออกจากการเป็นหนี้สินของเจ็กของIMFนี่แหละเขาไปบังคับไปสั่งเคลื่อนออกนี้จากมันแล้วก็เจ้าเบิดเรื่องการหนี้สินตัวที่สองกัสนอกมันยังท่านกบชอมได้เห็นกัสนอกผันหมายก็ว่าเฮ็ดไทยผสมอยู่ในรัสเซียมีสิบปากสิบวอกสิบขีดสิบเขียนเปิดกว้างมาหอดคู่มือนี่แหละจะว่ากัสนอกมีแต่สองอย่างเนี่ยเท่านั้นเองเรื่องกัสนอกเนี่ยคู่มือนี่ท่านท้องรุ่นในเฮ็ดแต่บอกกัสนอกเนี่ยมีแต่ว่าซื้อคันบอกว่าเปิดกว้างให้คนมีปากไม่บอกมีกินมีเขียนครับก็ไปจับทานทิศสีสละอ้าวมันอยู่ไซกัสนอกเนี่ยอยู่ไซนิวโนโวของทานทุ่งรุ่นเนี่ยเห็นบอกไปจับทิศสีจะก็มันมันในพิษในทิศสีเนี่ยมันมีความพิษอย่างนี้เลยอันนี้แม้ก็ว่าเป็นนักเล่นแก้วปากเซ่นะไปจับซื่อๆนะครับเจ้าก็อันนี้ตรงเบิ้งเลยทานนายกทุ่งรุ่นเนี่ยอันนี้เจ้าตรงเบิ้งอำนาจบริหารจะให้มันเข็งแข็งเลยเจ้าเฮ็ดได้บ่เดี๋ยวนี้ความสามารถของเจ้าเนาะข้าพเจ้าก็จึงว่าเห็นตัวนี้แหละฉะนั้นในบั้นสุดท้ายนี่ข้าพเจ้าให้เสื้อมกเสื้อใจเด้อพวกที่ว่ากำอำนาจบริหารให้เสื้อใจว่าพลังของอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีทางแห้งที่สุดแล้วดิเขากำลังปกป้องพวกท่านเนี่ยเพราะว่านาทีของพันธมิตรเนี่ยเพิ่นต้องกัดย้ายอิทธิพลของพลังประชาธิปไตยนี่เฮ็ดให้พลังของเจ็กที่ขยายออกมาแบบอาธรรมนี่นะอยู่ในนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจน้ำกันเรื่องการเฮ็ดของเจ็กนี่มันโมเมนต์เท่านั้นได้ก็เพราะว่าข้าพเจ้าได้เห็นทั้งสหรัฐอเมริกาเพิ่นได้เอามาบอกอยู่ในรายการของทานบันนั่นนี่นะเรื่องวัตถุหรือว่าโปรดักต์ของเจ็กที่ออกมาทำลายโลกนี่ทานบันลั่งเลยมันเกิดมาแต่ได้ทราบปีได้มันส่งออกมาโปรดักต์นี่มี2อันเท่านั้นโปรดักต์ทำลายโลกนี่โปรดักต์ตัวที่1มันเนี่ยมันเฟนตานอลมันยาเปื่อฝุ่นตัวนี้สั่งออกมาเนี่ยเฮ็ดให้คนมาประกอบยาบ่ายาโม่งอยู่ต่างประเทศนี่ส่งออกมาแบบง่ายๆนี่นะในการปกครองของเดโมแครตอยู่อเมริกาเนี่ยส่งออกมาทางเฮือส่งมาทางจดหมายแบบนี้มันอันนี้นี่มันเขาก็มาเห็นเนี่ยมาเห็นว่าทางรณรงค์เนี่ยเฮ็ดถูกต้องสกัดกั้นหมดตัวนี้มาเอายาเฟนตานอลเนี่ยมันมาประกอบอยู่ในสหรัฐอเมริกาคาลูกร้านอเมริกาคาลูกร้านแคนาดาคาลูกร้านของพวกยุโรปนี่เด้อันนี้เด่นบ่มีอีกเฟนตานอลเนี่ยที่จะตั้งขึ้นอยู่เมืองเจ็กนี่อยู่แข้งกวงดุงนี่บ่ให้มันเอาเขามาขายอีกแล้วตัวที่2โปรดักต์ตัวที่2มันยังเจ็กเฮ็ดขึ้นมานี่แมนพยาธิไวรัส19เฮ็ดขึ้นอยู่แลบเมืองวูฮั่นนี่แหละเพื่อจะมาฆ่าคนอยู่ในโลกนี่เครียดแท้งเครียดในอเมริกาพออเมริกาจับได้การกระทำอันชั่วสาของเจ็กในการฆ่าที่บ่มีความโปร่งใสเครียดแท้งในกูมึงอันนี้แหละข้าพเจ้าว่าพลังอันมหาศาลของพันธมิตรนี่แน่นอนต้องเอาชนะพวกอาธรรมที่ดังกล่าวนี่เนาะเอาครับพี่เจ้าขอสรุปเท่านั้นแต่ว่าอยากส่งขึ้นให้ทานบุญเฮงเฮาแล้วก็ฝากฟังอีกอันนึงเนาะเกี่ยวแก่กับวัดนะที่เพิ่นเฮ็ดนี่เจ้าก็ต้องเบิ่งคือกัน
นายกทองรุ่นดักยุกก้องขี้แห่ของเจ้านี่แหละวัดสังเดินนี่นะวัดเจ้าพญานี่นะให้เบิ่งน้ำกันเด้ออยู่ในขี้แห่ของมีเจ้าน้องพญาวัดเสาพญานี่บอกให้เพิ่นเบิ่งน้ำกันว่าต้องให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเนี่ยวัดตัวนี้นี่หมายความว่ามันเป็นมูลมรดกอันล้ำค่าของประชาชนเนี่ยที่สร้างขึ้นมาแต่ลึกดับบัดผลแหละตัวนี้นี่แม้นสร้างมาด้วยเหือแห้งของประชาชนพร้อมด้วยครูบาอาจารย์อยู่ในวัดนะอย่าสุไปฟังคว่ำเถ้าพ่อบ้านพี่บ้าเนี่ยเรียนนี่เถ้าพ่อบ้านอยากบ่ได้กำเงินกำค่ำเลยเครียดไปหาสร้างคว่ำปันพวกหาผักหาพวกเพิ่นพวกแม่เล่าสร้างสัตว์นั่นนี่อันนี้มันโมเมนเวลาแล้วมันโมเมนเวลาสิไปอยู่ย่งส่งเสริมกันและมาทำลายความยุติธรรมของประเทศชาติอันนี้อำนาจบริหารของนายกทั้งรุ่นนี่ก็ต้องเบิ่งอย่างใกล้ชิดเด็ดขาดอันนี้ข้าพเจ้าขอบอกให้ว่าให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าเมืองอันนั้นนะวัดสังเพิ่นเมืองน้องพญาน้องพญาเมืองไซตานีให้พ่อแม่พี่น้องปุ้มรุ่มกันพ่อแม่พี่น้องกันยืนอยู่ในความยุติธรรมถือต้องแล้วเป็นเจ้าของวัดแล้วก็เป็นเจ้าของแผ่นดินอยู่ในวัดตัวนี้นี่นะบ่ให้พวกพ่อบ้านพี่บ้านนี่นะไปคบเห็งและใส่ชิดใส่อำนาจเป็นพวกท่านนี่ต้องยืนขึ้นมาแล้วเพิ่นจะหาเรื่องว่าพวกนี่สิลุกขึ้นมาทำลายอันนั้นอันนี้นี่ปุ่มรุ่มกันอย่าทับมั่งอันนี้มันการหาเรื่องของพ่อบ้านเด้อให้คนเล่านี่แตกแยกกันอันนี้ต้องปราบกันแล้วบ่ให้ฟังความใดบัดต้องเอาความยุติธรรมอันนี้ครับพุทธเจ้าในติดตามอย่างใกล้ชิดเด็กอันนี้เนี่ยโมเมนต์ว่าอันนี้มันถึงเวลาแล้วท่านเลยอันพ่อบ้านนี่นะครับพุทธเจ้าอย่าสรุปพ่อบ้านนี่มันได้รับการศึกษาเนี่ยสิงแสกกันยังบ่ได้นะท่านนะที่เอาไปเห็นอย่างก็มาแต่ใส่พ่อบ้านนี่นะเป็นยังจังว่ามีสิทธิ์มีอำนาจกลัวพวกนักปัญญาส่วนพวกที่ว่ามีความรักความหูอยู่ในน้องพญานี่นะเป็นยังจะเอาพ่อบ้านผู้นี้ขึ้นมาข้าพเจ้าก็จะได้ยินได้พ่อบ้านที่ซื้อยังส่งมาให้ในเรื่องข้าพเจ้าจะเอาซื้อออกมาโฆษณาให้เพิ่นพันดังหลายแหละและกูมือนี่ซื้อพ่อบ้านนี่นะเด้อพ่อแม่พี่น้องเมืองน้องพญาส่งซื้อมาแน่ซื้อยังเถ้าพ่อบ้านนี่ลูกเมียมันเป็นยังเป็นยังเพิ่นจะเฮ็ดกับคนลาวแนวนี้อันนี้ข้าพเจ้าก็อยากดิ้นข้าพเจ้าจะเอามาใส่กระบอกเสียงนี่ให้มันดังหมดทั่วโลกละพันดังหลายเนี่ยต่อพ่อบ้านนี่ๆแล้วก็พูดได้ที่ไปพ่อพันกับต่อพ่อบ้านนี่ก็ส่งซื้อมาให้พ่อเนี่ยก็เพราะว่าแล้วก็ให้ท่านนายกท้องรุ่นนี่ส่งคณะกรรมการไปให้ควบอยู่ที่ถ้ำเขาเบิ้งเท่านั้นแหละข้าพเจ้าขอสรุปในรายการวันนี้ก็เป็นรายการที่เหี่ยวห่อนที่สุดเนาะเอาขอส่งคืนในท่านบุญเฮงและท่านแขกขอขอบใจขอขอบใจน้ำตาลเกือบนอดจริงที่ท่านกล่าวมามันก็มีเหตุผลนักแน่นพ่อเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของสภาพการของมหาอำนาจนี่อยู่ใกล้ตัวเฮาเนาะในเมื่อว่ามหาอำนาจที่ว่าเขามีการความเป็นธรรมในการรักษาผลประโยชน์ของสมบัติโลกหรือว่าทะเลกันแปซิฟิกของทุกคนมีสิทธิ์นําสวยใสและมีสิทธิ์นําใช้ประโยชน์เนาะแต่ว่าจีนนี่มีความทะเยอทะยานอยากมีอำนาจอยากเป็นยิ่งใหญ่เนาะนี่เขามาเบิ่งว่าใน4พันธมิตรนี้เขาห่วมหัวกันแต่ว่าเพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของเจกลงมานี่แต่ว่าเขามาเบิ่งเพิ่นๆเนี่ยก็ว่ามี4แต่ว่าอยู่ใน4ขนาดอย่างเช่นไต้หวันนี่ก็เป็นเข้ากับพันธมิตรแหละเห็นบ่เกาหลีใต้ก็เข้ากับพันธมิตรแหละฟิลิปปินส์นี่ก็มกคงมาเข็งอยากไปหัวมัวกับเจกก็ถือคัดแยงแหละก็จะย่อมหับทั้งพันธมิตรคือกันเห็นบ่ในกลุ่มที่อยู่ในทะเลจีนใต้ทั้งหมดที่เป็นมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนทั้งหมดนี่ก็เห็นพร้อมหมดแล้วเห็นบ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะอยู่ระหว่างเครื่องกลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับออสเตรเลียเนาะเฮามาเห็นแล้วว่าบัดนี้นี่คันว่าลาวนี่ยังบ่เห็นความสำคัญว่าการขยายเติบใหญ่ของเจกที่อยากมีอำนาจนี่นะยังสิอาศัยพึ่งพาเจกนี่นะสมมติว่ามันเกิดสงครามนี่เกิดขึ้นแท้ในการความมักใหญ่ไปสูงในการเขาเอิ้นว่าเจกนี่บ่เฮ็ดได้ก็แปลว่าต้องเอาให้ได้แหละว่าซั่นสิเป็นสิยึดไต้หวันบ่สิยึดอันฮ่องกงหรือว่าอันใดอันหนึ่งสิฮุกฮั่นนี่นะไอ้สมมติว่าเจ๊กนี่10ล้านคนลังไลเขามาอยู่ในเมืองลาวนี่นะสมมตินะเห็นบ่
เวลานั้นมันบ่แม่นว่าลาวขาลาวได้มันสิแม่นจิกขาลาวได้ถูกต้องแล้วท่านท่านบอก10ล้านคนทหารเจ็บเข้ามานี่มันสิให้โลกคิดเบิ่งวาดภาพเบิ่งว่า10ล้านคนนี่มันสิคุกงานอันประชาชนแบบใดเห็นบ่ประชาชนสิอยู่ได้แบบใดเห็นบ่แล้วบัดนี้ระเบิดของพันธมิตรนี่นะมันสิตกใส่บ่ได้อีกเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดคือกันเนี่ยเห็นบ่คิดคือกันเออบ่ถ้าตกใส่เรื่องแล้วมันก็ตายบุยปุ๋ยน้ำกันแล้วเห็นบ่ถ้าตกใส่นั่นแห่งใดแห่งหนึ่งของเมืองจีนนี่น้ำก็สิทุลงตายคือกันเห็นบ่อันนี้แล้วคิดเบิ่งว่าอันพวกอำนาจ11โตหนาเพิ่นสิไปอยู่ไสก็อยากให้คิดแล้วก็อยากให้ท่านแขกลองให้คำเห็นเบิ่งก่อนเฮาสิสรุปนํากันแล้วก็สิปิดรายการเนาะโดยอันขอบคุณท่านเพราะว่าเวลาของเฮาก็ผ่านมา21นาทีครับเจ้าจะสรุปแล้วก็สิอันอำลาค่าจากท่านพ่อแม่พี่น้องไปเลยเนาะจะมอบมันนะครับเจ้ามี3ขอใหญ่ใจคว่ำก่อนสิอำลาค่าจากกันไปข้อที่1ครับเจ้าจะเข้าถึงวัดใหญ่ที่มีสื่อเสียงนี่เพราะว่าท่านพี่น้องผู้ที่ตามหับสมาฟังเพิ่นได้ส่งขอคว่ำเข้ามาว่าให้เว้าให้แน่เพราะว่าวัดใหญ่นี่มีสื่อเสียงโด่งดังของอาจารย์ปานนันโทที่ว่าเพิ่นสร้างมาแต่1159ระหว่าง1159 1160อยู่แถวดงโดกซึ่งว่ามีนาขวางนี่10กว่าเอกตาอันนี้มันนาคึดอยู่ว่าเป็นหยังเพิ่นจังเฉพาะเจาะจงไปปิดวัดอยู่ในอันที่ว่ามีสื่อเสียงโด่งดังที่ว่าเฮ็ดมาได้มานานแล้วเพราะว่าวัดตัวนี้นี่จากเมืองเวียงจันทน์นี่ออกไปนี่ประมาณ7กิโลเมตรทางโรงเรียนดงโดกนัวแถวบ้านนาตาลหนองพะย่าทางบ้านนาไซทองไร่นาคาขึ้นไปใส่ทงแกงสนามบ้านนาสนามบินวัดใต้ใหญ่วัลลังก็สิฮู้จักเพราะว่าเขตของเพิ่นเนาะเพราะว่ามันมีนิทานในใหญ่วัลลังข้าพเจ้าก็อยู่สารวัตรผู้ดอกหางฮู้จักนิทานของบ้านย่าใช่มีนิทานนะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละบอนมันหักมีอันน่ะเอกลักษณ์ที่ว่าพวกอันน่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่บรรพบุรุษของเฮาเพิ่นหักมีพื้นแผ่นเว้าคือเพิ่นว่าบึ้งขายหญ้าพญ้าขายป้อมเพราะว่าแถบนั้นเพิ่นขายป้อมแบบอันน่ะดึงน้ําขึ้นมาแต่น้ําสางเห็นบ่เหล็กน้องท่าขายหน่อไม้ไผสิได้หลายก่อนกันเพิ่นว่าซั่นเด้ให้บอกอันนี้แหละจังว่าเรื่องชื่อเสียงของวัดของอาจารย์ปานมีความสำคัญหลายซึ่งว่าพระท่านได้เว้ามาแล้วครับเจ้าก็จะบ่ซ้ำสอบไปอีกและครับเจ้าก็อยากเว้าเพิ่มแถมอีกว่าเรื่องการเรื่องว่าการเมืองอินโดแปซิฟิกนี่เพราะว่าอินโดแปซิฟิกนี่มันเป็นการยับยั้งเรื่องการแพร่อิทธิพลของจีนอยู่ในเขตมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกเป็นยังครับเจ้าก็อยากล้ำอีกเพราะว่าอยู่ในเขตอาเซียของเฮาหันมันเป็นมองทะเลเดินเรือแลกเปลี่ยนสินค้ามันคือกันกับอยู่ยุโรปอยู่ยุโรปนี่มันอยู่ทางสเปนเมนทางมาลากาแลกเปลี่ยนสินค้าโดยที่ว่าภาษีต่ำที่สุดว่าหันเถาะและก็ตัวนี้นี่เรื่องอินโดแปซิฟิกนี่ประเทศฝรั่งเศสก็เป็นภาคีซัพพอร์ตอันนี้ครับเจ้าได้มาค้นคว้าว่าย้อนจังซั่นครับเจ้าได้มาเห็นว่าอันนั้นตัวที่ว่ายับยั้งเรื่องอิทธิพลของเจกบ่ให้ developer เพราะว่าเจกนี่กำลัง developer l'influence chinoise sur terre et sur mer หมายความว่าบ่ว่าตั้งแต่ทางน้ำทางอากาศก็เส้นเดียวกันเห็นบ่ตัวนี้มันเป็นข้อขัดแย้งซึ่งว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ La Chine utilise cette zone 90% sans hésiter หมายความว่าประเทศอันเจกแดงนี่เพิ่นเอากรรมสิทธิ์ไป 90% โดยที่ว่าบ่ได้คำนึงถึงว่าเพิ่นหั่นวิโอเลคือกันกับว่าเพิ่นหั่นนะได้หลักทรัพย์สินทางปัญญาของศาสตร์อื่นแล้วก็ไปคอปี้ออกมาอันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเรื่องวิโอลาซงคือกันกับว่าเพิ่นนั่นนะบ่นับถือเรื่องสิทธิมนุษยชนก็อยู่ในลักษณะเดียวกันบัดนี้
ข้าพเจ้าอยากมาเว้าต่อความของทานเครือกเพิ่นบอกว่าประชาชนคนลาวของเฮาอยู่ในประเทศมีการตื่นตูขึ้นมาหลายขึ้นโดยเฉพาะพวกสาวหนุ่มที่ว่าคอมเมนต์เข้ามาผู้บางคนก็ว่าฮู้ขี้คุณผู้บางคนก็ว่าขี้ตัวสุดขีดผู้คําบางคนก็ว่าพวกผีบาประเทศลาวเดียวนี้เป็นเอกภาพกันทั่วประเทศภายใต้การสีนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแล้วพวกมึงสิลาวมาแต่ไสอีกสิมาห่วมกันอีกฟังแล้วพวกสู้คือเป็นผีบาร่วมกันวาสนา มันก็เป็นตัดหน้าจะกลัวอยู่ที่ว่าพวกผู้ที่ว่าเว้าคอมเมนต์มาก็ขอพวกขอบใจที่ว่าได้เขามาห่วมรับฟังก็ยังดีได้ออกมาคิดมาออกแนวคิดความคิดความเห็นคอมเมนต์เขามาก็ยังดีแต่ว่าความกระตือรือร้นของเศร้าหนุ่มของเฮานี่ครับเจ้าขอประนมมือสิบนิ้วเสิร์ชสู้นำใจขอให้เพิ่มขยายขึ้นไปทุกมือซื้อให้ถือว่าทิศสีเป็นตัวอย่างที่ดีกับดร.คำเผยปั่นมาลัยทองอันนี้เมนเพราะว่าอย่าสุลืมมาพวกเฮาเว้าพวกเฮามาเป็นกระบอกเสียงนี่บ่ได้ถือว่าพวกเฮานี่สิเป็นผู้หนึ่งได้สิไปเป็นตัวตั้งตัวตีสิไปปกครองประเทศลาวคันแม่นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแม่นทิศสีกับดร.คำเผยปั่นมาลัยทองแล้วสิเป็นลีดเดอร์ชิพนะอันนี้ครับเจ้ากล้าเว้าโลดบ่เป็นพวกเฮาดอกพวกเฮามัน6 70ปีสิเอามาเฮ็ดหยังอันนี้ครับเจ้าอยากขอเว้าแจ้งคือแน่นะและอีกอย่างนึงครับเจ้าอยากให้ทานพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามมาฟังตลอดพวกหนุ่มเฒ่าหนุ่มทั้งหลายที่ว่ายังมีอนาคตอยู่หั่นพวกเฮาเฮ็ดนี่เป็นเพื่อพวกทานพวกทานตื่นขึ้นมามันสมแล้วเพราะว่าอยู่ในโลกนี้บ่มีแต่พวกเฮาตื่นตัวยกตัวอย่างคืออยู่ในโลกนี้มีประเทศมาลีประเทศเบลารุสประเทศลีบานอนเลกับประเทศไทยอยู่ในขางประเทศลาวให้พวกท่านเอาเป็นตัวอย่างว่าเรื่องที่ว่าเอาตัวเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนี่มันมีความสุขขนาดใดและมันมีเกียรติศักดิ์ศรีขนาดใดในการเกิดมาเป็นมนุษย์และผลสุดท้ายครับเจ้าอยากมาเว้าคำกรของคณะคนขวบภาษาลาวที่ส่งให้ครับเจ้าได้มากล่าวถึงอนันต์พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับสมาฟังว่าลาวหักลาวคือขับเจ้าว่าอะไรขันเขียดตั้งกันมีแต่ขาดทุนขันหักกันมีแต่กำไรถึงจะอยู่ฝากฝ่าณผ้าขอบเขาเขียวหัวใจเดียวคนลาวให้หักแพงพุ่งเสื้อย่ามเมื่อมีไพ่หายโค้มแห้งกันเป็นหนึ่งมาโน่ในสาบซึ่งก็เงาเผาพันเสียงดังจันจันจันเมนพันผูกสายแน่นพญาแถนโย่งใหญ่เตดาววดิ่งสั่นบ่มีวันมองเสาจิตใจจางวางจางลาขอโทษความรักษาหมู่บ้านให้ยืนมันสัวการขอขอบใจทานผู้ที่ตามครับสมมาฟังและก็ขอขอบใจทานพิธีกรขอขอบใจน้ำตาท่านแขกท่านท้องนอกเพราะว่าต่อไปกับให้ท่านวรังเป็นสรุปบ่หรือแล้วก็ให้ท่านเกือบเพิ่นปิดรายการเลยแต่ก็สรุปนำกันพุ่นตอก3นาทีเนาะแล้วก็ขอเวลานำยะนางวิระวอนเพิ่มเติมขอขอบใจเจ้าก่อนจะลาจากท่านผู้ชมทางบ้านไปข้าพเจ้าอยากจะขอวางความคิดความเห็นของข้าพเจ้าน้อยๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาให้ขึ้นแล้วก็ให้พิจารณาว่ามันจะเกิดเป็นจริงบ่หรือว่ามันจะออกมาในทํานองใดกรรมข้าพเจ้ามี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเกี่ยวกับว่ามีคำถามตอนนั้นเขาเริ่มบอกกันบอกว่าสำหรับสงครามนี่จะเกิดขึ้นแท้บ่ระหว่างจีนกับประเทศกับขวดจึงมีเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียเป็นผู้นำนี่นะอันนี้นี่ข้าพเจ้าขอว่าดังนี้สงครามจะบ่เกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่างผู้ที่ได้จะเป็นประเทศ4ประเทศกับโลกเสรีทั้งหลายผู้ที่เสียหายจะเป็นจีนนั่นเองจีนนี่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากแสดงกำลังข่มขู่ประเทศนุ่มน้อยต่างๆข้าพเจ้าจื้อได้ครั้งหนึ่งในตอนปางประธานรัฐบุรีดานูเรกันเพิ่นบอกว่าความภาษาอังกฤษมันว่า stop and stand up against the tyranny is through the strength not the weakness ความแปลว่าจีนนี่นะมันจะบ่ฟังคำหวังดีเด้ต่อการแพร่ภายอำนาจของมันนะถ้าจะไปใส่ความอ่อนแอความอ่อนแอก็คือว่ายามใดก็มีเจรจาจะให้จีนเข้าใจ
ดิจีนเอารัดเอาเปรียบมาได้ 3-40 ปีแล้วจะเคยเกิดมีประเทศ4ประเทศอาเซียนพันธมิตร4นี่เกิดขึ้นเพิ่นบอกว่าความหมายของประเทศอเมริกันบอกว่าสิยุดยั่งเผด็จการนี่นะเขาจะใส่ความอ่อนแอบ่ได้ความอ่อนแอหมายความว่า peace ว่าพอจะเจรจาเขาจะต้องมีกำลังเดี๋ยวนี้กำลังเรื่องอาวุธละ4ประเทศนี่คัดสิไลซะแล้วญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอินเดียเป็นเหนือกว่าจีนแล้วจีนบ่มีทางโดยประตูสิจะรับความเสียหายนี่ได้อันนี้นี่สำคัญสงครามในข่าวพระเจ้าขึ้นบ่อันนี้มันจีนนี่มันพยายามดิ้นเต้นใจสิขาดและดิ้นเต้นเสือกสุดท้ายเพราะอย่างเพราะว่า credibility ชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นต้องต่ำหลายที่สุดเพื่อจะสร้างชื่อเสียงตัวเองขึ้นนั้นจะแก้หน้าตัวเองเลยสร้างปัญหานี้ขึ้นเพื่อว่าบ่อยากให้ประชาชนในประเทศนั้นรู้จักความโง่แหนของตัวตัวที่สองมาสีว่าเรื่องเรื่องประวัติประวัติบ้านหนองพญาหน่ะท่านผู้ชมทางบ้านที่ครับข้าพเจ้ามาไทยบ้านแถมนั่นแหละข้าพเจ้าหนองพญาหันเป็นบ้านยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนปฏิบัติเราอยู่ในห้องทงอันทงเพียงเงียนแก่นก่อนพันกระลอยเก็ตที่มหาก่อนที่เขามายึดอำนาจเงียนแก่นพรรคประชาชนปฏิบัติเราได้เอากำลังแก้วมาอยู่บ้านหนองพญาเป็นพันๆคนตั้งปืนใหญ่130รถซ่ารถถังเตรียมไว้สิยิงทะลมเมืองจันเลยบ้านหนองพญาหันเป็นบ้านตะกี้บ้านนอกของเขมรตั้งแต่บ้านหนองพญาไปหันก็ไปเป็นป่าทึบดงนาบ้านหนองบึกหนองพญาหนองเสี่ยวหนองแตงคือจังอาทานเกิดอันแขกไปเปล่าบ้านหนองพญามีความสำคัญทั้งประวัติศาสตร์ดิสาวสามตูคนพักประชาชนปฏิวัติแล้วหนีออกจากคุกทำเจคุกพุนเก่งนะเมียนยางท่านบ้านหนองพญาไปบ้านเกินออกจากบ้านเกินแล้วไปพุนอันนี้มันตัดแซงหันบ้าข้าพเจ้าฟังอีกข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่อายุเดี๋ยวนี้70กว่าปีแล้วรู้จักประวัติศาสตร์เขียนดีนี่แหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสาธารณบ้านหนองพญาพวกท่านนั่นเมื่อก่อนนันติกี้ก็เป็นบ้านน้อยๆอยู่ที่เพนั้นวัดถึงเป็นวัดป่าของอาจารย์ปานอาจารย์ปานนี่เป็นคณะสงฆ์ลาวได้ตะกี้สมัยก่อนเพิ่นอยู่วัดสุขป้าหลวงแล้วเพิ่นไปเฮ็ดขยายวัดจนเพิ่นห้องวัดป่าเป็นวัดชุมนี่แหละล่ะห้องก็เป็นวัดป่าแต่ว่าหลังจากการขึ้นยึดอำนาจตกไปแล้วล่ะคนงั้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวหนองพญาให้การห่มไม้ห่มมือส่งเข้าส่งน้ํานี่นะคณะประเทศลาวนี่กินอยู่รอดมาได้จนได้ขึ้นยึดอำนาจนะเดี๋ยวนี้บุญคุณดังกล่าวนั้นเขาโบได้นับถือแล้วเขาบูบูตามแล้วเขาไปอัดประตูวัดอีกเปรียบเดียวเสมือนเดียวกันครับพี่น้องเซเปลี่ยนและเซน้ำน้อยเคลื่อนที่ท่วมประตูวัดนี้นะเขตนั้นมันเขตที่ฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่สร้างกำลังขึ้นมาจนสามารถยึดอำนาจทั่วประเทศได้การเป็นประชาชนแทนในการสนับสนุนให้มาเบิ้งสองกรณีนี้นี่แหละควบอักการตันยูของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคนอากาศนิวนี่บอซ่าก็ไว้จะต้องเบิดไปขอขอบใจขอลาจากท่านสั้นท่านผู้ชมมากไปขอบใจต่อไปก็เชิญท่านท่านเสือกขอวินาทีหนึ่งท่านพิธีกรเพราะว่าท่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์เขามาเพิ่นว่าอยากขอถามพวกท่านในว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่สิได้เป็นประธานาธิบดีบ่ในสุดที่สองนี่เพราะว่าเพิ่นกะเกี้ยมสีลมงัวตัวหนึ่งได้อยู่ทางนั้นหันอันนั้นต่อพิจารณาการเมืองท่านแขกการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามี2รัฐมี2พรรคพรรคเรพับลิกันอนุรมอนุรักษ์ขัดสัตว์และก็พรรคเดโมแครตพรรคประชาธิปไตยพวกเขาบ่สามารถจะพรีดิกได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์สิได้หรือไบเดนสิได้สิพรีดิกมีแต่การเลือกตั้งอยู่ในเมืองลาวสิเว้าได้แน่นอนว่าลักษณะคนอเมริกานี่พวกเขาแปลว่าเฮาเว้าบ่ได้ยังแน่นอนเนาะสุดแล้วแต่ประชาชนสิตัดสินอย่าขอตอบนะถูกต้องครับมันก็เป็นเรื่องประเทศมหาอำนาจเนาะประเทศมหาอำนาจประชาธิมีเสรีประชาธิปไตยเต็มเปี่ยงนะใครขึ้นมามันก็เป็นเรื่องสิทธิ์มันประชาชนเนาะประชาชนที่เขาให้การเลือกตั้งเขาแข่งขันกันอยู่ในอำนาจของประชาชนที่ให้เครดิตเขาให้ความสำคัญเขาเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าเฮาก็หวังว่าถ้าท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่นะหากชนะนี่นะ
หมายถึงว่าในคงเขตนะเขาเอิ้นว่าจีนนี่ก็คือสิสงบลงเพราะว่าจีนนี่ก็มีความจำเก่งอยู่เพราะว่าในเรื่องปัญหาต่างๆนั้นนี่เขาก็เห็นได้ว่าเรื่องอัตภัณฑ์ในมหาอำนาจจีนนี่เพิ่นก็เป็นย่ำเขาเอิ้นว่าลุกล่ามอยู่ตลอดการเนาะเอาต่อไปก็ขอให้ท่านเคลือบเพิ่นสรุปเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะได้ปิดรายการเนาะเอาขอขอโมขอบใจนับขนาดทีมงานเนาะปากของสามกระบอกเสียงมือในบทสรุปนี้ข้าพเจ้าจะเอาควบคิดความเห็นของหองการบริหารขององค์การห่มเหล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยซึ่งแมนเป็นผู้นำเอาคำบอกของทางเลขาเอกของเจ้าคำร้องนอกคำนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องหูจักน้ำกันเนาะฉะนั้นในบรรทายนี้ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความยองยอสรรเสริญเนี่ยน้องทาวรวิไลวรที่ว่าบากบันที่หายเวลาได้ต่อเวลามาเนี่ยเกือบๆครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็ขอขอบใจน้ำทันจันทจรแก้วสว่างนี่แล้วตัวที่2มานี่ข้าพเจ้าขอยอมย่อสรรเสริญสารประท้วง6ข้อขององค์การห่มเหล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยที่ส่งถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนแห่งและสากลนี้ยังต่างๆให้ฮู้จักนำกันอันนี้แม่นความสอกหาความยุติธรรมให้พ่อแม่พี่น้องในประเทศและตัวที่3มานี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยองย่อสรรเสริญอาจารย์ผู้ว่าอินทิราชซึ่งว่าเพิ่นได้เป็นหัวหน้าคนคั่วกับภาษาลาวและก็ได้ตั้งคณะคนคั่วและก็ได้ขอแสดงความยองย่อสรรเสริญที่ว่าทานแขกได้เอากราบก่อนที่มีความหมายเล่าหักเล่ามาอ่านให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ยินได้เลยและตัวสุดท้ายตัวที่4นี่นะข้าพเจ้าสรุปให้มันจ้าแจ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่นะการตีมวยนี่นะการตีมวยระหว่างโลกพันธมิตรนี่นะและกับตีกับเถามวยเจ็กนี่นะกำลังขึ้นเวทีกันอยู่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเถาเจ็กนี่ต้องลบมวยเนี่ยว่าที่ต้องลบมวยเนี่ยจะว่าขั้นเสียเอาแต่แท้แล้วกูก็สิโตนหานแน่เลยเนี่ยจะว่าอย่าสุไปพนันกันเด้อจะว่าขั้นลงมวยเนี่ยข้าพเจ้าว่าเจ็กนี่ต้องปลาไส้เนี่ยที่คือท่านวันเราบอกนี่เด้อจะว่าอันนั้นแหละจะว่าในบรรทายตัวนี้ข้าพเจ้าซึ่งตั้งนาให้หองกันผมลาประสาทิภาพและประสาทิปไตยขอวิงวอนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสกลนรกนี้ตรงมาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่อยู่ม่วมโลกนี่ต้องให้อยู่ดีมีสุขให้มีอายุวรรณะสุขาภะและก็ให้หลีกเว้นบ่ให้ถูกภัยอันตรายจากพยาธิโควิด19นี้เนาะคันถือก็ให้ถือแต่พักและรัฐเพิ่นน่ะพวกกินบ้านกินเมืองพวกเจ็ดคนละพวกนี้ผู้ใดมีความยุติธรรมนี่ขอให้อยู่ได้ความสนุกสุขสบายปลอดภัยจากพยาธิดังกล่าวนี้จังหวะพวกใดติดสารความอัปเปียประเทศชาตินี่ก็ขอให้พยาธินี่ไปทําสบายจังหวะในประเทศนี้ข้าพเจ้าก็บ่มีหยังก็ขอขอบอกขอบใจท่านที่ผู้ที่รับชมฟังรายการเวลาเฮาก็ได้ยืดยาวมาแล้วแล้วก็ในประเทศนี้ก็มีแต่ความส่งให้ท่านผู้รับฟังนี่ให้บอกว่าขอแสดงความขอบใจที่ได้มาติดตามรับชมรายการนะครับพระเจ้าก่อนเลยปิดรายการแล้วก็ขอสั่งลาทุกๆท่านขอขอบใจขอลาไปเนาะขอลาไปก่อนสวัสดีเนาะขอลาไปก่อนขอปิดเลยซะเพราะว่ามันเวลาเขาก็ยืดยาวเหลือเกินเพราะว่าถือว่าเป็นรายการคนเกิดเป็นมนุษย์เพิ่นว่าคนบวชอยู่ในวัดก็แม่นคนเศรษฐีหรือขอทานก็แม่นคนคนอยู่ในโลกนี้มีหลายคนผู้ดีผู้ร้ายก็แม่นคนคนตำรวจทหารก็แม่นคนมีหลายพวกหลายสัก
เว้าได้กล่าวขึ้นมาสิ่งใดที่ว่ามันเป็นประโยชน์ก็ให้ไปศึกษานํากันเนาะเพราะว่าพวกเฮาเป็นหยังพวกเฮาก็เป็นว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ในที่สุดเกี่ยวกับพี่น้องของประเทศชาติบ้านเมืองเฮานี่แหละสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เฮาเอาข่าวสําคัญสําคัญจะเป็นข่าวเรื่องการวุ่นวายอยู่ในบ้านของเฮาแล้วก็ข่าวต่างประเทศนี่ไปเฮานําเอามาในใหม่ๆในต้นสัปดาห์ที่เกิดขึ้นเนาะที่มาศึกษาร่วมกันขอขอบใจและขอให้ทุกคนจงมีความสุขและโชคดีทุกๆคนพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าในรายการ3ขบอกเสียงของเราขอขอบใก็แม่นคน